วัสดีครับคุณลาโอเคครับตอนนี้ผมสตรีมใน YouTube แล้วก็ Facebook แล้วนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามารอเพื่อนๆ เข้ามากันนิดหนึ่งนะครับประมาณ 1-2 นาทีสวัสดีครับคุณสุวรรณีร้าน Wedding Studio โคราชคุณทัศธรรมสวัสดีครับสวัสดีครับผมรบกวนเพื่อนที่เข้ามาช่วยแชร์กันให้ด้วยนะครับกดแชร์แล้วก็กดไลค์ด้วยครับกดแชร์แล้วกดไลค์ติดมาอยากฟังวงดนตรีกดแชร์แล้วกดไลค์สวัสดีครับพี่สุนทรสวัสดีครับคุณเล็กสวัสดีครับคุณใดจากพิษณุโลกจริงช่วงนี้ผมทานคีโตมาในร้านไอศกรีมคุณใดที่พิซซ่าโลกนี่เป็นแทบจะเป็นหนึ่งในไม่กี่ร้านที่ผมทานไอติมคุณทิชาพรสวัสดีครับรอมานานอ๋อจำได้นะฮะคุณทิชาพรนี่เป็นเบาหวานชนิดที่หนึ่งนะครับคุณสุวโชคสวัสดีครับรอยโอเคผมรบกวนเพื่อนที่เข้ามาตอนนี้กดช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นไลฟ์คิดว่าน่าจะเป็นไลฟ์สุดท้ายของปี2564นะครับก่อนเริ่มสัปดาห์หน้าเริ่มปี2565นะครับก็วุ่นๆเหมือนเดิมฮะก็เนี้ยขาดหายไปได้ประมาณ3สัปดาห์ได้ละสลับกันขาดหายเหมือนหมอเอกหมอเอกก็สลับขาดหายแต่หมอเอกส่วนมากจะอะไรนะฮะเหมือนกับไม่สบายไปบางครั้งแต่ผมนี่จะยุ่งๆแล้วก็หายไปเฉยๆนะครับโอเคในวันนี้นะครับผมรบกวนเพื่อนที่เข้ามาก็เดี๋ยวคงต้องบอกเป็นช่วงๆเนาะเดี๋ยวถ้าเห็นยอดคนเข้ามาเยอะก็จะบอกช่วยแชร์หน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวช่วยแชร์ออกไปคนละแชร์ในวันนี้นะครับผมก็จะพูดถึงประเด็นหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของเบาหวานชนิดที่1นะครับแล้วก็การควบคุมน้ำตาลในเบาหวานชนิดที่1โดยคอนเซปต์ในวันนี้จะเป็นคอนเซปต์ว่าเบาหวานชนิดที่1คืออะไรนะครับแล้วก็มันแตกต่างจากเบาหวานชนิดที่2ยังไงนะครับแล้วก็เราจะ ทำให้การรักษาเบาหวานชนิดที่1เนี่ยออกมาผมจะใช้คำว่าอะไรดีฮะจะว่าดีที่สุดมันก็อาจจะยังไม่เชิงอ่ะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเบาหวานชนิดที่1มันจะต่างเบาหวานชนิดที่2คือมันยังไม่มีวิธีในการรักษาให้หายขาดได้นะครับประเด็นก็คือสิ่งที่ผมจะพูดวันนี้นะครับต้องกล่าวก่อนนะฮะว่ามันเป็นเรื่องใหม่มากๆใหม่กว่าเบาหวานชนิดที่2อีกเบาหวานชนิดที่2เนี่ยในวงการที่เล่นเรื่องเบาหวานชนิดที่2มามีการยอมรับกันมาเป็นปีๆละนะครับว่าเบาหวานชนิดที่2เนี่ยสามารถรีเวิร์สแล้วก็รีมิชชั่นคือหายได้แต่เบาหวานชนิดที่1เนี่ยมันมี data ที่ยังไม่เยอะนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่ถือว่าเป็น medical advice นะครับไม่ถือว่าเป็นข้อแนะนำทางด้านการแพทย์นะครับผมแค่เอามุมมองอีกด้านนึงเนี่ยมาแชร์ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับมันไม่ถือว่าเป็นมันไม่ถือเป็น medical guideline นะครับดังนั้นเนี่ยจะต้องช่วยกันพิจารณาสิ่งที่ผมจะสื่อสารหรือสิ่งที่ผมจะบอกนะครับแล้วก็เราต้องวิเคราะห์เพราะมันเป็นประโยชน์ของเรานะครับไม่ถือว่าเป็นข้อแนะนำด้านการแพทย์อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวไปทำอะไรมามีปัญหาแล้วบอกว่าหมอธนศักดิ์เป็นคนแนะนำอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็สำหรับเพื่อนที่เข้ามาแล้วใน YouTube กับ Facebook ผมรบกวนกดแชร์ไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มเลยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยแวบเข้าไปคุยใน Clubhouse อีกช่วงหนึ่งนะครับโอเคผมขอเริ่มที่ตัวสไลด์นะครับก็คือหัวข้อวันนี้คือการควบคุมระดับน้ำตาลในเบาหวานชนิดที่1นะครับคราวนี้เนี่ยก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งเพราะมันจะมีการพูดถึงการควบคุมน้ำตาลในเลือดนะครับประเด็นที่ผมพูดมาตลอดก็คือว่าน้ำตาลเบาหวานชนิดที่1กับเบาหวานชนิดที่2เนี่ยมันเป็นคนละโรคมันเป็นคนละโรคกันนะครับไม่อยู่บนโรคเดียวกันนะแต่คนละโรคนะครับมันเป็น disease หรือเป็นโรคที่เกิดจากกลไกที่แตกต่างกันแต่มันมีส่วนสัมพันธ์กันก็คือว่ามันทำให้การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ย
เสียไปนะครับเสียไปเพราะความผิดปกติของฮอร์โมนในร่างกายเราทำให้สองโรคนี้นะครับมันแสดงอาการออกมาด้วยการที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นดังนั้นน้ำตาลในเลือดที่สูงเนี่ยในคนไข้เบาหวานชนิดที่1หรือที่2มันเป็นแค่ตัวอาการของโรคมันไม่ใช่ตัวโรคนะครับคราวนี้การที่เราจะเข้าใจเรื่องนั้นเราต้องเข้าใจพื้นฐานของระบบเผาผลาญนิดนึงนะครับระบบเผาผลาญหรือเมตาบอลิซึมในร่างกายเราเนี่ยนะครับหลักๆผมเอาหลักๆคร่าวๆมันจะมีอยู่2ด้านด้านหนึ่งก็คือภาวะที่เราเรียกว่าอนาบอลิซึมนะครับคือคำว่าระบบเผาผลาญมันมาจากคำภาษาอังกฤษว่าเมตาบอลิซึมนะครับแต่ในเมตาบอลิซึมมันจะแบ่งเป็น2ฝั่งฝั่งนึงคืออนาบอลิซึมฝั่งนึงคือคาตาบอลิซึมนะครับประเด็นก็คือว่าแล้วตัวอนาบอลิซึมมันทำอะไรอนาบอลิซึมมันจะทำอะไรฮะอนาบอลิซึมเนี่ยมันจะทำให้เกิดกระบวนการที่เรียกว่าไกลโคเจเนซิสที่กล้ามเนื้อไกลโคเจเนซิสคือมีการสร้างไกลโคเจนที่กล้ามเนื้อโดยเอาน้ำตาลในกระแสเลือดเนี่ยดึงน้ำตาลออกมาจากกระแสเลือดแล้วเปลี่ยนเป็นไกลโคเจนที่กล้ามเนื้อแล้วก็อาจจะมีการกระตุ้นให้เกิดโปรตีนเซนเนซิสหรือการสร้างโปรตีนที่กล้ามเนื้อในกรณีที่มันมีกรดอะมิโนเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ในกระบวนการอนาบอลิซึมเนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดอะไรฮะมันกระตุ้นให้เกิดการสร้างไขมันที่เรียกว่าไลโปเจเนซิสที่เซลล์ไขมันนะครับทำให้เซลล์ไขมันเนี่ยมีการเก็บไขมันมากขึ้นทำให้ตัวไขมันเนี่ยมันมีการเก็บไขมันมากขึ้นนะครับเรียกว่าไลโปเจเนซิสและที่ตับกระบวนการอนาบอลิซึมทำให้เกิดอะไรฮะที่ตับกระบวนการอนาบอลิซึมจะทำให้ตับมีการไลโปเจเนซิสคือมีการสร้างไขมันจากอะไรก็ได้ที่มันสามารถไปสร้างไขมันได้อย่างเช่นคาร์โบไฮเดรตที่เรากินเข้าไปแล้วกลายเป็นกลูโคสไปที่ตับเนี่ยถ้าตับเก็บเป็นไกลโคเจนไม่ได้เพราะถังเก็บไกลโคเจนที่ตับเต็มมันก็จะเปลี่ยนให้กลายเป็นไขมันด้วยกระบวนการไลโปเจเนซิสแต่ถ้ามันมีเป็นที่ว่างกระบวนการอนาบอลิซึมก็จะทำให้น้ำตาลถูกเปลี่ยนเป็นไกลโคเจนที่ตับนะครับอันนี้คือกระบวนการอนาบอลิซึมเราจะเห็นว่ากระบวนการอนาบอลิซึมคือการสร้างโดยการเอาสารโมเลกุลเล็กๆคือน้ำตาลในเลือดเราเนี่ยไปสร้างเป็นไกลโคเจนที่ตับสร้างเป็นไกลโคเจนที่กล้ามเนื้อนะครับเอาน้ำตาลส่วนเกินไปสร้างเป็นไขมันที่ตับแล้วไปสร้างเป็นไขมันที่เซลล์ไขมันนะครับหรือเอากรดอะมิโนไปสร้างเป็นโปรตีนในร่างกายนะครับคือเอากรดอะมิโนหลายๆโมเลกุลมาเกาะรวมกันแล้วสร้างเป็นโปรตีนอย่างเช่นเอาไปสร้างกล้ามเนื้อเป็นต้นนี่คือกระบวนการอนาบอลิซึมนะครับกระบวนการอนาบอลิซึมเนี่ยหรือการสร้างเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนไหนฮะมันเกิดขึ้นในภาวะฟีดดิ้งนะครับในขณะที่เรากินอาหารเมื่อคุณกินอาหารกระบวนการอนาบอลิซึมเหล่านี้จะเกิดขึ้นโอเคนะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อลดระดับสารอาหารในกระแสเลือดลงมันดึงออกแล้วเอาไปสร้างนะครับดึงน้ำตาลออกจากเลือดไปสร้างเป็นไกลโคเจนเอาไปสร้างเป็นไขมันเห็นภาพไหมครับดังนั้นนะครับอนาบอลิซึมมันเป็นกระบวนการที่เกิดจากการหลังที่เรากินอาหารแล้วร่างกายจะรู้ได้ยังไงว่าควรจะทำอะไรกับน้ำตาลที่เข้ามาในร่างกายนะครับเมื่อมีน้ำตาลมาในร่างกายฮอร์โมนที่ควบคุมอนาบอลิซึมก็คือฮอร์โมนที่เรียกว่าอินซูลินนะครับก็คือตัววงกลมตัวไอตัวนี้ก็คืออินซูลินนะครับมีหน้าที่ในการที่มันจะสั่งการให้กล้ามเนื้อเซลล์ไขมันตับเนี่ยดึงน้ำตาลออกจากกระแสเลือดนะครับเพื่อสร้างเป็นไขมันเก็บไว้และสร้างเป็นไกลโคเจนเก็บเอาไว้นะครับเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดที่เกิดจากการที่เรากินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเข้าไปลงดังนั้นฮอร์โมนที่เป็นหน้าที่หลักที่สั่งให้ร่างกายเข้าสู่กระบวนการอนาบอลิซึมดึงเอาน้ำตาลจากกระแสเลือดส่งผลทำให้น้ำตาลในเลือดลดลงก็คือฮอร์โมนอินซูลินคราวนี้เวลาที่เราฟาสต์ล่ะเวลาเรากินอาหารเสร็จประมาณ4ชั่วโมงเนี่ยน้ำตาลในเลือดจากอาหารมันถูกดึงออกไปหมดแล้วกระบวนการอนาบอลิซึมจะเสร็จสิ้นลงเมื่อน้ำตาลในเลือดลดลงฮอร์โมนอินซูลินในเลือดจะลดลงและฮอร์โมนที่ทำงานตรงข้ามอินซูลินคือฮอร์โมนกลูคาก้อนจะสูงขึ้นมาแทน2ตัวนี้จะทำงานตรงกันข้ามกันดังนั้นมันจะไม่สูงขึ้นพร้อมกันโอเคนะครับอินซูลินสูงขึ้นกลูคาก้อนจะลดลงแต่ถ้าอินซูลินลดลงกลูคาก้อนจะสูงขึ้นกลูคาก้อนมีหน้าที่ผลักให้ร่างกายเปลี่ยนจากอนาบอลิซึมเข้าสู่คาตาบอลิซึมในภาวะที่อินซูลินในเลือดลดลงแล้วนะครับเมื่อน้ำตาลในเลือดลดลงร่างกายจำเป็นต้องมีน้ำตาลเพื่อให้เซลล์ที่จำเป็นต้องใช้น้ำตาลในร่างกายคือ 20% ของเซลล์สมองเซลล์เม็ดเลือดแดงแล้วก็เซลล์เนื้อไตส่วนกลางซึ่งไม่สามารถจะใช้ไขมันเป็นพลังงานได้เนี่ยนะครับเมื่อน้ำตาลจากอาหารคุณลดลงหลัง4ชั่วโมงที่คุณกินอาหารเนี่ยกลูคาก้อนก็จะออกมาสั่งให้ระบบของร่างกายเปลี่ยนจากอนาบอลิกเป็นคาตาบอลิกโดยการทำให้ตับเนี่ยซึ่งเก็บน้ำตาลไว้ในตอนแรกอยู่ในรูปแบบไกลโคเจนเนี่ยตับจะต้องสลายไกลโคเจนออกมา
พื่อรักษาน้ำตาลในเลือดเห็นภาพไหมครับอินซูลินดึงน้ำตาลออกเอาไปสร้างเป็นไกลโคเจนแต่กลูคาก้อนเนี่ยสั่งให้ตับสลายไกลโคเจนออกมาแล้วเพิ่มน้ำตาลในเลือดเพื่อกันไม่ให้น้ำตาลในเลือดต่ำโอเคนะครับและกลูคาก้อนก็จะสั่งให้ตับเนี่ยนะครับสร้างน้ำตาลโดยสามารถเอากรดอะมิโนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือว่ากรดไขมันเนี่ยเอามาสร้างเป็นน้ำตาลได้ด้วยกระบวนการที่ว่ากลูโคไนโตรเจเนซิสและกลูคาก้อนก็จะสั่งให้เซลล์ตับเนี่ยมีการสลายไขมันหรือไลโปไลซีสแล้วก็สั่งให้เซลล์ไขมันมีการไลโปไลซีสคือสลายไขมันที่สะสมเอาไว้ออกมาเพื่อให้ใช้ให้เซลล์อื่นๆที่ใช้ไขมันได้ใช้ไขมันเป็นพลังงานนะครับแล้วก็กลูคาก้อนก็สั่งให้ตับเปลี่ยนกรดไขมันส่วนหนึ่งให้กลายเป็นสารที่ว่าคีโตนด้วยกระบวนการคีโตเจเนซิสเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะส่งไปให้สมองใช้เป็นพลังงานแทนน้ำตาลเพราะสมอง 80% สามารถใช้คีโตนจากไขมันเป็นพลังงานแทนน้ำตาลได้ดังนั้นผมจะพูดถึงเฉพาะในส่วนน้ำตาลเราจะเห็นว่าอินซูลินมีหน้าที่ลดน้ำตาลที่เรากินจากอาหารลงเพื่อไม่ให้น้ำตาลในเลือดสูงเห็นภาพไหมครับดังนั้นถ้าไม่มีอินซูลินถ้าคุณกินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตหรือมีน้ำตาลเข้าไปเนี่ยถ้าตับอ่อนคุณสร้างอินซูลินไม่ได้หรืออินซูลินไม่พอเนี่ยนะครับน้ำตาลในเลือดคุณจะค้างสูงเพราะไม่สามารถดึงออกไปสร้างไกลโคเจนไม่สามารถถูกเปลี่ยนไปเป็นไขมันได้เห็นภาพนะครับนั่นคือภาพหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นถ้าร่างกายคุณขาดอินซูลินร่างกายคุณจะติดอยู่ค้างอยู่กับคาตาบอลิซึมไม่สามารถเข้าสู่อนาบอลิซึมได้โอเคนะครับคราวนี้สไลด์ต่อไปอันนี้เราจะเห็นอย่างหนึ่งว่าในกระบวนการอนาบอลิกเนี่ยซึ่งเกิดขึ้นหลังเรากินอาหารอินซูลินจะมีหน้าที่ดึงน้ำตาลออกจากกระแสเลือดนะครับแล้วในกระบวนการคาตาบอลิกก็คือหลังจากที่เราฟาสต์หรือเราไม่กินอาหารเนี่ยนะครับอินซูลินจะลดลงกลูคาก้อนจะสูงขึ้นเพื่อที่จะสั่งให้ตับเนี่ยปล่อยน้ำตาลออกมาจากตับเพื่อรักษาระดับน้ำตาลหรือไม่งั้นน้ำตาลหรือคุณจะต่ำเพราะน้ำตาลจากอาหารมันหายไปแล้วนะครับดังนั้นฮอร์โมน2ตัวนี้จะทำงานสลับกันอยู่เสมออินซูลินลดน้ำตาลแต่กลูคาก้อนจะเพิ่มน้ำตาลขึ้นนะครับในสภาวะฟีดแอนด์ฟาสต์นะครับที่เป็นภาพในสภาวะฟีดนะครับในรูปนี้คุณจะเห็นเวลาคุณกินอาหารในฟีดดิ้งไทม์เนี่ยมีน้ำตาลกลูโคสเข้ามาในกระแสเลือดนะครับมันก็จะทำให้ร่างกายของคุณเนี่ยมีการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินจากตับอ่อนเห็นภาพไหมครับอินซูลินจากตับอ่อนก็จะสวิตช์ร่างกายให้เข้าสู่ชูการ์เบิร์เนอร์โหมดเพราะอะไรฮะมันมีน้ำตาลเข้ามาถ้าร่างกายมันเข้าสู่ชูการ์เบิร์เนอร์โหมดไม่ได้เอาน้ำตาลไปใช้ไม่ได้น้ำตาลจะค้างในกระแสเลือดสูงขึ้นนะครับซึ่งผมเคยบอกไปแล้วว่าร่างกายของเราเนี่ยมันบอดี้สตรัคเจอร์เราเป็นโปรตีนกับไขมันถ้าน้ำตาลค้างสูงกันไปมันจะทำลายโปรตีนมันจะทำลายบอดี้สตรัคเจอร์เราร่างกายจึงต้องรีบลดน้ำตาลโดยการที่อินซูลินจะสวิตช์ให้ร่างกายสวิตช์จากแฟตเบิร์เนอร์โหมดในช่วงที่คุณฟาสต์เข้าสู่ชูการ์เบิร์เนอร์โหมดนะครับแล้วก็เอาน้ำตาลส่วนเกินไปเก็บไว้เป็นไกลโคเจนที่ตับนะครับเก็บเป็นไกลโคเจนที่กล้ามเนื้อนะครับแล้วก็เซลล์ต่างๆในร่างกายคุณก็จะใช้น้ำตาลเป็นพลังงานหลักนะครับโอเคนะฮะแล้วก็น้ำตาลส่วนที่เหลือจากการใช้จากการถูกเก็บเป็นไกลโคเจนซึ่งถ้าถังเก็บไกลโคเจนที่ตับกับที่กล้ามเนื้อเต็มน้ำตาลส่วนที่เหลือจะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันแล้วเอาไปนำไปสู่เก็บที่เซลล์ไขมันใต้ผิวหนังทำให้หุ่นอ้วนขึ้นนะครับดังนั้นอินซูลินสูงขึ้นก็จะเกิดกระบวนการอนาบอลิซึมแบบนี้คราวนี้เวลาที่คุณฟาสต์ละเวลาคุณไม่กินอาหารนะครับคุณจะเห็นว่าตับอ่อนคุณก็จะหยุดการสร้างอินซูลินจะลดการสร้างอินซูลินไม่ให้หยุดหรอกนะมันยังหลั่งอยู่แต่ว่าไม่ได้หลั่งเยอะแต่กลูคาก้อนจะถูกหลั่งออกมาเยอะเพื่อกระตุ้นให้ตับเนี่ยสลายไกลโคเจนออกมาเพื่ออะไรฮะเพื่อสร้างเป็นน้ำตาลเพราะว่ามันมีเซลล์3เซลล์ที่ผมบอกเมื่อกี้ที่มันยังจะเป็นต้องใช้น้ำตาลเป็นพลังงาน 20% ของเซลล์สมองเม็ดเลือดแดงแล้วก็เนื้อไตส่วนกลางนะครับและในขณะเดียวกันเนื่องจากว่านะครับเพื่อลดภาระการสร้างน้ำตาลของตับเนี่ยนะครับเมื่ออินซูลินลดลงก็จะเกิดกระบวนการสลายไขมันที่เก็บไว้ในเซลล์ไขมันนะครับออกมาแล้วก็ส่งไปให้เซลล์ที่สามารถใช้ไขมันได้เนี่ยเป็นพลังงานได้อย่างเช่นเซลล์กล้ามเนื้อก็จะสวิตช์มาใช้ไขมันเป็นพลังงานหรือเซลล์ระบบอื่นๆในร่างกายอย่างกล้ามเนื้อหัวใจอะไรต่างๆก็จะใช้สวิตช์มาใช้ไขมันหรือคีโตนเป็นพลังงานประเด็นก็คือว่าในสมองของคุณเนี่ยไขมันที่อยู่ในรูปแบบกรดไขมันอิสระหรือไตรกลีเซอไรด์โมเลกุลมันจะใหญ่มันจะเข้าสู่สมองไม่ได้นะครับพอมันเข้าสู่สมองไม่ได้สิ่งที่ร่างกายจะทำคืออะไรฮะมันจะมีกรดไขมันส่วนหนึ่งถูกส่งมาที่ตับตับจะเปลี่ยนกรดไขมันให้กลายเป็นคีโตนคีโตนจะเป็นกรดไขมันโมเลกุลที่เล็กที่สุดที่สามารถเข้าสู่สมองได้ทำให้สมองคุณไม่ขาดพลังงานในช่วงที่คุณไม่ได้กินคาร์โบไฮเดรตหรือช่วงที่คุณฟาสติ้งในระยะยาวนะครับ
สมองของคุณ 80% จะสวิตช์ไปใช้คีโตนเป็นพลังงานนะครับแล้วอีกประมาณ 20% ก็จะใช้กลูโคสจากที่ตับสร้างขึ้นเป็นพลังงานเพราะตอนนี้ไม่มีกลูโคสจากอาหารแล้วนะครับสมองของมนุษย์ก็ยังคงทำงานต่อไปได้โดยการสวิตช์ไปใช้คีโตนเป็นพลังงานหลักนะครับอันนี้คุณจะเห็นว่าด้วยการบาลานซ์แบบนี้แสดงว่าช่วงฟีดน้ำตาลคุณก็จะไม่สูงถ้าตับอ่อนคุณหลั่งอินซูลินได้เห็นภาพไหมครับแล้วก็ช่วงฟาสต์นะครับน้ำตาลคุณก็จะไม่ต่ำเพราะกลูคาก้อนจะสั่งให้ตับสร้างน้ำตาลมากขึ้นนะครับเพื่อเมนเทนเซลล์ที่จำเป็นต้องใช้น้ำตาลอยู่ดังนั้นระดับน้ำตาลในเลือดของคุณเนี่ยมันจะค่อนข้างไม่ได้ต่ำเกินไปแล้วก็ไม่ได้สูงเกินไปทั้งในช่วงฟีดแล้วก็ช่วงฟาสต์นะครับโดยการควบคุมนี้ควบคุมโดยเบต้าเซลล์ซึ่งสร้างฮอร์โมนอินซูลินนะครับแล้วก็อัลฟาเซลล์ซึ่งสร้างฮอร์โมนกลูคาก้อนทั้งเบต้าเซลล์อัลฟาเซลล์ที่สร้างอินซูลินกลูคาก้อนต่างก็อยู่ในตับอ่อนทั้งคู่นะครับโอเคคราวนี้การเกิดเบาหวานเกิดอะไรขึ้นนะครับเบาหวานชนิดที่1นะครับผมเดี๋ยวโอเคผมพูดถึงเบาหวานชนิดที่1ก่อนนะครับเบาหวานชนิดที่1มีปัญหาคือเบต้าเซลล์ที่ตับอ่อนของเรามันไม่สามารถที่จะสร้างอินซูลินได้นะครับในปัจจุบันสิ่งที่เรารู้ก็คือว่าในภาวะเบาหวานชนิดที่1เนี่ยมันเกิดปัญหาจากการที่ร่างกายของเรามันสร้างสิ่งที่ว่าออโตแอนติบอดีขึ้นมานะครับออโตแอนติบอดีออโตหมายถึงตัวเองแอนติบอดีหมายถึงภูมิต้านทานนะครับออโตแอนติบอดีหมายถึงภูมิต้านทานที่ทำร้ายตัวเองนะครับร่างกายเราเกิดการสร้างภูมิต้านทานที่ทำลายเบต้าเซลล์ขึ้นมาได้และภูมิต้านทานที่ร่างกายสร้างขึ้นก็ไปทำลายเบต้าเซลล์ทำให้ปริมาณของเบต้าเซลล์ที่ตับอ่อนเนี่ยลดจำนวนลงจนกระทั่งมันไม่สามารถจะสร้างอินซูลินได้นะครับเมื่อมันสร้างอินซูลินไม่ได้เกิดอะไรขึ้นฮะแสดงว่ากลูคาก้อนจะเด่นกว่าอินซูลินเพราะตับอ่อนเบต้าเซลล์มันสร้างอินซูลินไม่ได้ร่างกายของคนไข้เบาหวานชนิดที่1จะติดอยู่กับคาตาบอลิกเมตาบอลิซึมก็คืออะไรฮะเขาจะใช้ไขมันเป็นพลังงานหลักแล้วก็ไม่สะสมไขมันเพราะไม่มีอินซูลินแล้วน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตที่คุณกินล่ะมันก็จะค้างอยู่ในกระแสเลือดทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นแล้วก็ปัสสาวะเอาทางปัสสาวะนะครับดังนั้นเมื่อคุณขาดอินซูลินคนไข้เบาหวานชนิดที่1ร่างกายของเขาจึงเป็นเกือบจะ only fat burner นะครับคุณไม่ต้องกลัวว่าคนไข้เบาหวานชนิดที่1จะอ้วนเขาไม่อ้วนเพราะร่างกายเขาคือ fat burner แล้วก็มันเก็บไขมันไม่ได้ด้วยเพราะไม่มีอินซูลินเพราะอินซูลินจะเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นให้เกิดกระบวนการที่เรียกว่าไลโปเจเนซิสคือการสร้างไขมันและเก็บไขมันการเก็บไขมันไว้ในเซลล์ไขมันการเปลี่ยนน้ำตาลให้กลายเป็นไขมันมากขึ้นจำเป็นต้องอาศัยอินซูลินดังนั้นคนไข้เบาหวานชนิดที่1เนี่ยเขาจะเป็น fat burner นะครับเราจะสังเกตผมพูดเบาหวานชนิดที่2บ่อยๆมาตลอด 2-3 ปีเนี่ยนะครับเพราะวันที่2เราเจอได้ประมาณ 90% ของไข้เบาหวานในไข้เบาหวานทั้งหมดเนี่ยจะมีเบาหวาน100คนเนี่ยจะเป็นเบาหวานชนิดที่1ประมาณสัก10คนนะครับแล้วก็จะมีเบาหวานชนิดที่2สัก9ประมาณ90คนหรือ 90% นะครับดังนั้นเนี่ยแล้วผมพูดมาตลอดเบาหวานชนิดที่2ร่างกายจะเบิร์นแฟตไม่ได้เพราะเบาหวานชนิดที่2เนี่ยตับอ่อนมันยังสร้างอินซูลินได้และก็สร้างอินซูลินเยอะเกินไปด้วยซ้ำจนร่างกายไม่สามารถเบิร์นแฟตได้ดังนั้นคนไข้ส่วนมากของเบาหวานที่2จึงเป็นคนอ้วนหรือไม่ก็ลงพุงเพราะมีการเก็บไขมันเยอะเกินไปดังนั้นเบาหวานชนิดที่1กับชนิดที่2ต่างกันยังไงครับเบาหวานที่1ไม่มีอินซูลินร่างกายคนไข้เบาหวานที่1จึงเป็น only แทบจะ only catabolic metabolism คือเป็น fat burner ไม่สามารถเบิร์นชูการ์ได้ถ้าคนไข้เบาหวานที่1กินน้ำตาลน้ำตาลในเลือดจะเด้งสูงขึ้นทันทีเลยเพราะไม่สามารถดึงออกจากกระแสเลือดได้แล้วก็ออกทางปัสสาวะนะครับแล้วคนไข้ชนิดที่เบาหวานชนิดที่2ล่ะคนไข้ชนิดที่2เนี่ยมันเกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยตับอ่อนของเขาเนี่ยถูกกระตุ้นด้วยอาหารประเภทไฮชูการ์ไฮคาร์โบไฮเดรตนะครับคือคาร์โบไฮเดรตสูงน้ำตาลสูงไปกระตุ้นให้ตับอ่อนสร้างอินซูลินมากจนเกินไปต่อเนื่องตลอดเวลาทำให้ร่างกายของคนไข้เบาหวานชนิดที่2เนี่ยมันเป็นแทบจะ only anabolic state ไม่สามารถเข้าสู่ catabolic state ได้เพราะอินซูลินที่สูงถ้าอินซูลินไม่ลดลงร่างกายจะเข้าสู่ catabolic state ไม่ได้เขาร่างกายเบาหวานชนิดที่2จึงเก็บไขมันไว้จนอ้วนแล้วก็เซลล์มีการต่อต้านอินซูลินนะครับทำให้อินซูลินค้างสูงมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่2เขาจะเป็น only sugar burner แต่เบิร์นแฟตไม่ได้แทบจะไม่ได้เลยดังนั้นคุณจะเห็นว่า
สองโรคนี้แตกต่างกันเห็นภาพไหมครับคนไข้เบาหวานชนิดหนึ่งเป็น only fat burner คนไข้เบาหวานชนิดสองแทบจะเป็น only sugar burner นะครับแต่เบาหวานชนิดสองเมื่อเซลล์ไขมันเขาเก็บไขมันจนเต็มตับก็มีไขมันไปท่วมจนเต็มน้ำตาลที่กินเข้าไปใหม่มันก็เลยเข้าตับไม่ได้มันก็เลยท้นออกมาในกระแสเลือดนะครับถึงแม้ว่าจะมีอินซูลินเซลล์ก็ปฏิเสธที่จะเอาน้ำตาลเข้าเซลล์เพราะว่าไอ้ที่มันเก็บไว้มาตลอดมันเกินแล้วมันไม่สามารถเก็บได้มากกว่านั้นนะครับดังนั้นจะเห็นว่านี่คือข้อแตกต่างระหว่างเบาหวานชนิดที่1กับเบาหวานชนิดที่2นะครับคนไข้เบาหวานชนิดที่2ถ้าเขาทำให้ร่างกายเขาเป็นแฟตเบิร์นเนอร์ได้เคลียร์ไขมันที่สะสมได้เขาจะหายแต่เบาหวานชนิดที่1เนี่ยต้องทำให้เขาเข้าสู่ออกจากคาตาบอลิกบ้างเข้าสู่อนาบอลิกสเตทบ้างแต่เนื่องจากว่าการทำลายตับอ่อนด้วยออโตแอนติบอดีเนี่ย เรายังไม่มี data มากพอที่จะเอาง่ายๆเลยไม่เคยเห็นว่ามันมีการฟื้นคืนของตับอ่อนจนกระทั่งกลับมาเป็นคนปกติได้ดังนั้นเนี่ยการรักษาเบาหวานชนิดที่1ปัจจุบันมันจึงยังมีความจำเป็นที่เขาต้องฉีดอินซูลินจากภายนอกเข้าไปชดเชยการที่ตับอ่อนเขาเนี่ยไม่สามารถฟื้นคืนกลับมาสร้างอินซูลินได้จากการถูกทำลายจากออโตแอนติบอดีนี่คือข้อแตกต่างระหว่างเบาหวานชนิดที่1กับที่2นะครับโอเคอันนี้คือภาพเบาหวานที่2ซึ่งผมอธิบายไปแล้วนะครับจริงๆเบาหวานที่2เนี่ยมันจะอยู่ภาพขวามือสุดก็คือที่มันรับน้ำตาลเข้าไปไม่ได้อีกเพราะน้ำตาลภายในเซลล์มันก็เต็มแล้วมันก็เลยรับเข้าไปไม่ได้อีกน้ำตาลเลยล้นอยู่ข้างนอกถึงแม้ว่าจะมีอินซูลินนะครับเอาง่ายมันมีคนผลักคุณการต่อต้านอินซูลินในเบาหวานชนิดที่2มันจะเหมือนกระเป๋าใบนี้นะครับคุณจะเห็นว่ากระเป๋าใบนี้เวลาที่คุณยัดเสื้อผ้าลงไปตอนแรกๆกระเป๋ามันว่างมันก็ยัดได้นะครับแต่พอคุณยัดเสื้อผ้าเข้าไปเต็มแล้วคุณจะยัดเพิ่มมันจะยัดไม่ได้แล้วเพราะตัวเสื้อผ้าที่อยู่ภายในกระเป๋ามันก็จะต่อต้านเสื้อผ้าใหม่ที่เอาเข้ากระเป๋าว่ากูเต็มแล้วมึงอยากเข้ามาอะไรประมาณนี้นี่คือเหมือนการต่อต้านอินซูลินภายในเซลล์นะครับเพราะเสื้อผ้าก็จะกองแล้วคือมันก็เหมือนน้ำตาลกองอยู่นอกกระแสเลือดเพราะเข้าไปไม่ได้อีกแล้วเพราะมันเต็มนี่คือเบาหวานชนิดที่2แต่เบาหวานชนิดที่1มันคือกระเป๋าใบนี้ว่างแต่ว่าคุณไม่มีกุญแจเปิดล็อกคือไม่มีอินซูลินที่จะเปิดเพื่อเอาเสื้อผ้าเข้าไปได้เสื้อผ้าก็กองข้างนอกก็คือน้ำตาลก็กองอยู่ในเลือดดังนั้นมันเป็นคนละโรคแต่แสดงอาการด้วยน้ำตาลที่สูงขึ้นเหมือนกันนะครับโอเคนะครับดังนั้นสรุปก็คือว่าคนไข้เบาหวานชนิดที่1จะเป็นโอเวอร์คาตาบอลิกสเตทพวกนี้จะผอมร่างกายใช้น้ำตาลไม่ได้เลยกินน้ำตาลเข้าไปน้ำตาลพุ่งกระฉูดแล้วก็ปัสสาวะออกนะครับส่วนคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่2ร่างกายจะติดอยู่บนอนาโบลิกเมตาบอลิซึมนะครับนั่นคือหมายว่าร่างกายเนี่ยจะมีอินซูลินที่สูงแล้วก็มีการเก็บไขมันใช้ไขมันไม่ได้แล้วพอมันเต็มถังมันยัดน้ำตาลเข้าไปไม่ได้อีกมันก็เริ่มใช้น้ำตาลมีปัญหาเหมือนกันน้ำตาลก็เริ่มค้างในกระแสเลือดนะครับดังนั้นเบาหวานชนิดที่1กับ2เป็นคนละโรคนะครับโอเคคราวนี้พอเราเอาคนไข้ผมอยากให้เห็นรูปของคนไข้เบาหวานชนิดที่1นะครับเห็นน้องคนนี้มั้ยครับเป็นคนเดียวกันร่างกายของน้องคนนี้ภาพซ้ายมือเนี่ยเขาเป็นเบาหวานชนิดที่1ในขณะที่ยังไม่ได้รับการรักษาเห็นภาพมั้ยครับตับอ่อนถูกทำลายสร้างอินซูลินไม่ได้ร่างกายอยู่ในคาตาบอลิกโหมดเพราะกลูคาก้อนทำงานเด่นกว่านะครับกลูคาก้อนทำยังไงฮะกลูคาก้อนสั่งให้เซลล์ไขมันเกิดกระบวนการที่ว่าสลายไขมันหรือไลโปไลซีสมาใช้เป็นพลังงานเพราะร่างกายแทบจะใช้น้ำตาลไม่ได้เลยนะครับทำให้เด็กคนนี้ไม่สะสมไขมันเห็นไหมผอมไม่หมดเลยนะครับผอมไม่หมดและเซลล์บางเซลล์ก็นีดน้ำตาลด้วยว่าจะต้องใช้น้ำตาลเป็นพลังงานดังนั้นกลูคาก้อนที่เด่นเนี่ยก็จะสั่งให้ตับเนี่ยมีการสลายเอากล้ามเนื้อเนี่ยนะครับเพราะน้ำตาลในเลือดสูงนะเพราะกินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปน้ำตาลที่สูงแต่มันเอาไปใช้ไม่ได้ไงร่างกายก็เลยรู้สึกว่าขาดน้ำตาลไปด้วยทำให้กลูคาก้อนเนี่ยสั่งให้ตับมีการสลายมันมีการสลายกล้ามเนื้อเอาไปสร้างน้ำตาลมากขึ้นที่ตับเด็กพวกนี้บางทีสร้างกล้ามเนื้อก็สร้างไม่ได้เพราะมันอยู่ในโอเวอร์คาตาบอลิกแต่พอฉีดอินซูลินเข้าไปเห็นภาพไหมครับพอรักษาด้วยการฉีดอินซูลินก็คือเปลี่ยนจากโอเวอร์คาตาบอลิกเนี่ยเข้าสู่อนาบอลิกสเตทแล้วก็เห็นว่าเด็กมีเนื้อมีหนังมากขึ้นเห็นภาพไหมครับเขามีการเก็บไขมันมากขึ้นนะครับโอเคคราวนี้ปัญหาของโรคเบาหวานไม่ว่าจะเป็นไทป์1หรือไทป์2เนี่ยมันมีภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นและเหตุผลของการเกิดภาวะแทรกซ้อนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับภาวะแทรกซ้อนแรกเกิดจากภาวะน้ำตาลในเลือดสูงหรือไฮเปอร์ไกลซีเมียนะครับ
ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนได้ทั้งเบาหวานทั้ง2ชนิดคือทั้งไทป์1และไทป์2ของเบาหวานนะครับไม่ว่าคุณจะโอเวอร์อนาบอลิกสเตทหรือโอเวอร์คาตาบอลิกสเตทแล้วทำให้น้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยเพราะอะไรครับอย่างที่ผมเคยบอกว่าโครงสร้างร่างกายของเรามันเป็นโปรตีนนะครับโครงสร้างร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นโปรตีนกับตัวไขมันซึ่งน้ำตาลเนี่ยมันอันตรายต่อโปรตีนกับไขมันนะครับเพราะน้ำตาลเวลามันจับกับโปรตีนกับไขมันด้วยกระบวนการที่ว่าไกลเคชันมันทำให้โปรตีนเสียสภาพไปซึ่งมันเป็นเหตุผลที่ทำให้คนไข้เบาหวานเกิดโรคของหลอดเลือดเล็กๆที่เรียกว่าไมโครวาสคูล่าคอมพลิเคชันนะครับพวกนี้เกิดจากควบคุมน้ำตาลไม่ได้แล้วน้ำตาลสูงเกิดกระบวนการทำลายโปรตีนในร่างกายโดยเพราะโปรตีนในหลอดเลือดฝอยหลอดเลือดเล็กๆเนี่ยอาการแทรกซ้อนเบาหวานที่ระดับน้ำตาลในเลือดสูงต้องรับผิดชอบยกตัวอย่างเช่น1ตาบอดนะครับตาบอดเนี่ยเป็นอาการของไมโครวาสคูล่าคอมพลิเคชันคือหลอดเลือดฝอยเล็กๆที่อยู่ในจอประสาทตาเรามันถูกน้ำตาลที่สูงทำลายอันที่2คือไตวายนะครับไตวายเนี่ยเป็นโรคของหลอดเลือดเล็กๆที่เกิดจากน้ำตาลสูงนะครับเพราะหลอดเลือดฝอยที่เข้าไปสู่ไตถูกน้ำตาลที่สูงทำลายนะครับอันที่3คือปลายประสาทที่เสื่อมนะครับพวกนี้เกิดปัญหาจากการที่น้ำตาลในเลือดสูงแล้วเกิดกระบวนการไกลเคชันนะครับ เกิดจากกระบวนการไกลเคชันเกิดขึ้นดังนั้นเราจะเห็นว่าโรคเหล่านี้เราเรียกว่าโรคที่เป็นอาการแทรกซ้อนที่เกิดจากหลอดเลือดเล็กๆซึ่งมักจะเกิดจากกระบวนการไกลเคชันจากน้ำตาลสูงนะครับ อันนี้ก็คือแล้วก็ในคนไข้ที่น้ำตาลสูงมากๆนะครับมันอาจจะทำให้เกิดภาวะเลือดหนืดเกิดขึ้นที่เรียกว่าไฮเปอร์ออสโมลาร์โคม่านั่นคือหมายว่าถ้าน้ำตาลในเลือดคุณสูงมากเกิน400 500ขึ้นไปคุณอาจจะมีปัญหาคือมันจะดึงน้ำออกมาจากสมองแล้วทำให้สมองมันเกิดการฝ่อแล้วทำให้เกิดอาการโคม่าได้นะครับนี่คืออาการแทรกซ้อนจากน้ำตาลในเลือดสูงซึ่งเกิดได้ทั้ง2ชนิดอาการแทรกซ้อนอันที่2ก็คือคีโตอะซิโดซีสนะครับคีโตอะซิโดซีสเนี่ยการสร้างคีโตนของร่างกายจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อร่างกายเข้าสู่ฟาสเต็ดสเตทนะครับแล้วก็ร่างกายลดการหลั่งอินซูลินลงเพราะการที่ร่างกายลดการหลั่งอินซูลินลงจะเป็นการอนุญาตให้ตับสร้างคีโตนโดยกลูคาก้อนจะสั่งให้ตับสร้างคีโตนนะครับดังนั้นเนี่ยในคนไข้เบาหวานชนิดที่1เนี่ยเมื่อออโตแอนติบอดีเนี่ยเขาทำลายตับอ่อนจนกระทั่งมันสร้างอินซูลินไม่ได้เนี่ยนะครับ จนกระทั่งมันสร้างอินซูลินไม่ได้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออะไรฮะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกลูคาก้อนจะสั่งให้ตับอ่อนเนี่ยเปลี่ยนไขมันสั่งให้ตับเปลี่ยนไขมันให้กลายเป็นคีโตนมากขึ้นเมื่อร่างกายสร้างอินซูลินไม่ได้ก็ไม่มีตัวที่จะยับยั้งการสร้างคีโตนนี่คือประเด็นแรกนะครับประเด็นแรกแต่โดยทั่วไปเนี่ยถ้าร่างกายเรามีการสร้างคีโตนอวัยวะที่ใช้คีโตนเยอะที่สุดในร่างกายเราคือสมองกับกล้ามเนื้อหัวใจนะครับสมองกับกล้ามเนื้อหัวใจโดยเพราะสมองเนี่ยเวลาร่างกายเข้าสู่สภาวะคีโตซีสจากการฟาสติ้งเนี่ย 80% ของพลังงานที่สมองจะถูกใช้จากคีโตนเป็นพลังงานหลักแต่ในคนไข้เบาหวานชนิดที่1ซึ่งยังกินคาร์โบไฮเดรตในปริมาณเยอะๆเนี่ยน้ำตาลที่เขากินเข้าไปจะพอมันไม่มีอินซูลินมันก็ดึงน้ำตาลออกจากกระแสเลือดไม่ได้น้ำตาลในเลือดกลุ่มนี้มักจะสูงขึ้นและเป็นภาวะที่น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นพร้อมๆกับคีโตนในเลือดสูงขึ้นโอเคนะครับปัญหาก็คือว่าในคนปกติถ้าน้ำตาลสูงร่างกายจะหยุดการสร้างคีโตนเพื่อให้ใช้น้ำตาลอย่างเดียวนะครับแต่ในคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่1พอน้ำตาลสูงร่างกายหยุดการสร้างคีโตนไม่ได้เพราะร่างกายหลั่งอินซูลินออกมาไม่ได้เพราะตับอ่อนเพราะพังเพราะเบต้าเซลล์มันเสียหายนะครับดังนั้นเนี่ยในคนที่เป็นเบาหวานที่นิดที่1มันเกิดภาวะการสร้างคีโตนกับน้ำตาลที่มาจากอาหารกับน้ำตาลที่ตับสร้างสูงขึ้นมาพร้อมๆกันมันทำให้เกิดพลังงาน2อย่างในเลือดสูงขึ้นเพราะมันเกิดการขาดหายไปของอินซูลินปัญหาคืออะไรฮะคีโตนที่ถูกสร้างมากขึ้นซึ่งควรจะถูกใช้เป็นพลังงานที่สมองในจำนวนมากเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคีโตนมากเกินไปในเลือดถ้าสมองดึงไปใช้ได้เนี่ยคีโตนจะไม่เหลือเยอะในเลือดเท่าไหร่นะครับแต่ปัญหาคืออะไรฮะน้ำตาลในเลือดที่สูงขึ้นในไข้เบาหวานชนิดที่1ซึ่งไม่ยอมควบคุมคาร์โบไฮเดรตจะทำให้น้ำตาลในเลือดเข้าสูงและน้ำตาลในเลือดที่สูงเนี่ยจะทำให้สมองนั้นไม่สามารถใช้คีโตนได้เพราะสมองจะต้องสวิตไปใช้น้ำตาลก่อนนะครับคือการใช้น้ำตาลของสมองมันไม่ได้ขึ้นกับอินซูลินอย่างเดียวมันขึ้นกับการที่น้ำตาลจะเข้าสมองไม่ได้ขึ้นกับตัวการใช้อินซูลิน
มันสามารถสมองสามารถดึงน้ำตาลไปใช้ได้โดยการที่ส่วนหนึ่งไม่ต้องใช้อินซูลินก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยพอน้ำตาลในเลือดสูงน้ำตาลก็ปิดกั้นการใช้คีโตนทำให้คีโตนในเลือดของไขมันหวานชนิดหนึ่งสูงขึ้นจนเกิดภาวะเลือดเป็นกรดจากคีโตนได้ที่เรียกว่าคีโตนอะซิโตซิสดังนั้นภาวะเลือดเป็นกรดจากคีโตนจะเกิดขึ้นได้ในสภาวะที่ร่างกายไม่แทบไม่มีอินซูลินเลยคืออินซูลินโกทูซีโร่นะครับซึ่งจะเกิดขึ้นได้ในเบาหวานชนิดที่1แทบจะเท่านั้นนะครับเบาหวานชนิดที่2นี่แทบจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยยกเว้นว่าตับอ่อนของคุณพังระเนระนาดไปหมดแล้วไม่สามารถสร้างอินซูลินได้อีกเลยไอ้นั่นถึงจะเกิดคีโตซิโตซิสได้ซึ่งน้อยรายมากที่เบาหวานชนิด2จะเป็นอย่างนั้นผมเคยดูคนให้เบาหวานชนิด2ที่เป็นมา20ปี30ปีก็ยังไม่สามารถที่จะไปเกิดคีโตซิโตซิสได้เลยนะครับโอเคนี่คืออันที่3ของอาการแทรกซ้อนของเบาหวานก็คือภาวะอาการแทรกซ้อนที่เกิดจากภาวะอินซูลินในเลือดสูงหรือไฮเปอร์อินซูลินิเมียนะครับผมยกตัวอย่างอย่างหนึ่งนะครับทำไมเบาหวานชนิดที่2เนี่ยมันต้องพูดถึงอาการแทรกซ้อนจากอินซูลินในเลือดสูงด้วยเพราะเราจะพบอย่างหนึ่งนะฮะเราจะพบว่าคนไข้เบาหวานชนิดที่หนึ่งไม่ค่อยเป็นมะเร็งคนไข้เบาหวานชนิดที่หนึ่งไม่ค่อยมีเป็นมะเร็งแต่คนไข้เบาหวานชนิดที่สองมีเป็นมะเร็งเยอะมากนะครับเพราะอะไรฮะเพราะอินซูลินมีหน้าที่อย่างหนึ่งคือโกชฮอร์โมนหน้าที่ของอนาโบลิกสเตตอนาโบลิกเมตาบอลิซึมคืออะไรฮะกระตุ้นให้เซลล์มีการแบ่งตัวมากขึ้นในคนไข้เบาหวานชนิดที่สองเนี่ยร่างกายเขามีระดับอินซูลินในเลือดสูงร่างกายติดอยู่กับอนาโบลิกสเตตหมายถึงสเตตที่กระตุ้นให้เซลล์มีการแบ่งตัวมากขึ้นดังนั้นความเป็นพิษของภาวะอินซูลินในเลือดสูงในคนไข้เบาหวานชนิดที่2ซึ่งต่างจากคนไข้เบาหวานชนิดที่1ซึ่งไม่มีอินซูลินคืออะไรฮะคนไข้เบาหวานชนิดที่2มีโอกาสเป็นมะเร็งได้สูงขึ้นนะเป็นมะเร็งได้สูงขึ้นนะครับนี่คือประเด็นและนอกเหนือจากนั้นนะครับในคนไข้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่2มาระยะหนึ่งเนี่ยมันก็จะเกิดเนื่องจากมันเข้าถังเก็บเซลล์ไม่สามารถรับได้ทั้งไขมันและก็ไม่สามารถรับได้ทั้งน้ำตาลแล้วเนี่ยเพราะมันถูกกระตุ้นอนาโบลิกจนมันเต็มเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เชื้อเพลิง2อย่างสูงขึ้นในกระแสเลือดเหมือนกันกับคนไข้เบาหวานชนิดที่1แต่อินซูลินที่สูงขึ้นจะผลักเชื้อเพลิงทั้ง2อย่างนี้เข้าสู่เซลล์พร้อมๆกันทำให้เกิดไมโทคอนเดรียดาเมจนั่นคือหมายว่าไมโทคอนเดรียเราที่อยู่ในเซลล์มันเป็นโรงงานเผาพลังงานเหมือนเครื่องยนต์รถยนต์นั่นแหละนะครับน้ำตาลเหมือนดีเซลนะครับไขมันเหมือนเบนซินนะครับซึ่งมันไม่ควรจะเข้าสู่เครื่องยนต์พร้อมกันแต่อินซูลินในเลือดที่สูงในเบาหวานชนิดที่2จะผลักทั้งน้ำตาลและไขมันเข้าสู่ไมโทคอนเดรียพร้อมๆกันทำให้เซลล์ตายมากขึ้นนะครับนี่คือความเป็นพิษจากภาวะอินซูลินในเลือดสูงดังนั้นอาการแทรกซ้อนของเบาหวานจะเกิดขึ้นได้ด้วยกลไก3อย่างนี้ไม่เกิดจากน้ำตาลในเลือดสูงก็เกิดจากเลือดเป็นกรดแล้วก็เกิดจากภาวะอินซูลินในเลือดสูงซึ่งอาการแทรกซ้อนจากอินซูลินในเลือดสูงมักจะเกิดในคนไข้เบาหวานชนิดที่2เพราะชนิดที่1มันขาดอินซูลินถ้าจะเกิดในเบาหวานชนิดที่1ก็แสดงว่าเราทำตัวเองคืออะไรฮะเราฉีดอินซูลินเยอะมากเกินไปเพื่อคุมน้ำตาลนะครับเราเพิ่มอินซูลินฉีดขึ้นไปเรื่อยๆเราก็จะเกิดเพราะอินซูลินในเลือดสูงแล้วคนไข้เบาหวานชนิดที่1ซึ่งฉีดอินซูลินเยอะก็จะเกิดอาการแทรกซ้อนจากอินซูลินสูงเหมือนกับคนไข้เบาหวานชนิดที่2ได้นะครับอันนี้คือหลักการเราต้องเข้าใจในตรงนี้นะครับโอเคคราวนี้นะครับอันนี้คือบางคนก็กลัวว่าแล้วเวลาที่เรากินอาหารที่คาร์โบไฮเดรตต่ำแล้วทำให้ร่างกายเราสู่เข้าสู่ภาวะคีโตซิสเราจะทำให้เกิดเลือดเป็นกรดผมจะให้เห็นตรงนี้นะฮะในคนปกติเนี่ยนะครับคีโตนในเลือดเนี่ยในคนปกตินะคีโตนในเลือดจะต่ำกว่า 0.5 มิลลิโมลต่อลิตรของเลือดนะครับก็คือขีดเนี้ย จางๆแล้วพอคุณลดคาร์โบไฮเดรตลงไปแล้วเนี่ยเมื่อคุณลดคาร์โบไฮเดรตลงไปเรื่อยๆซึ่งเราเรียกว่าเป็นการกินคีโตเจนิกไดเอทหรืออาหารที่เป็นโลคาร์บเนี่ยร่างกายคุณจะมีการสร้างคีโตนมากขึ้นเพราะกลูคาก้อนจะทำงานแล้วก็สลายไขมันตับจะสร้างเป็นคีโตนเพื่อให้สมองแล้วก็ให้เซลล์อื่นที่ใช้ไขมันสามารถใช้แทนน้ำตาลได้นะครับในสภาวะที่คุณคุมอาหารเนี่ยนะครับโดยการลดคาร์โบไฮเดรตร่างกายคุณจะสร้างคีโตนแต่สร้างได้อย่างมากก็เพิ่มคีโตนจาก 0.5 มาได้เป็นประมาณ 1.5 มิลลิโมลต่อลิตรเท่านั้นโอเคนะครับมิลลิโมลต่อลิตรเท่านั้นมันไม่สามารถที่จะสูงไปได้กว่านี้แล้วยกเว้นนะครับเวลาที่คุณกินโลคาร์บคีโตเจนิกไดเอทบวกกับการที่คุณทำฟาสติ้งคือเว้นช่วงการกินนานขึ้นพอคุณไม่กินร่างกายจะเป็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นก็จะสร้างคีโตนมากขึ้น
ระดับคีโตนคุณก็จะสูงขึ้นมาเรื่อยๆสูงขึ้นมาเรื่อยๆร่วมกับการออกกำลังกายกระตุ้นด้วยก็จะสูงขึ้นมาแต่โดยเฉลี่ยทั่วไปคุณกินโลคาร์บคีโตเจนิกไดเอทคุณทำฟาสติ้งคุณเอ็กซ์ไซส์เนี่ยการสร้างคีโตนทั่วไปอ่ะมักจะไม่เกินประมาณ5 มิลลิโมลต่อลิตรนะครับ5 มิลลิโมลต่อลิตรและมันถูกสร้างขึ้นในสภาวะที่ในคนปกติเนี่ยคีโตนพวกนี้สามารถถูกดึงไปใช้เป็นพลังงานได้ดังนั้นมันจึงไม่สามารถที่จะทำให้เลือดเป็นกรดได้นะครับมันไม่สามารถที่จะทำให้เลือดของคุณเป็นกรดได้ในคนปกตินะครับและร่างกายคุณก็จะเบรกการสร้างคีโตนให้ไม่เกิน10 มิลลิโมลต่อลิตรในคนปกติเพราะอะไรฮะเพราะร่างกายของคนปกติมันยังสร้างอินซูลินได้อยู่ระดับหนึ่งถึงแม้ว่าคุณไม่กินคาร์โบไฮเดรตเลยอินซูลินไม่ใช่จะกลายเป็นศูนย์ตับเบต้าเซลล์ของคนปกติจะยังสร้างอินซูลินได้ระดับหนึ่งเพื่อเบรกไม่ให้ร่างกายมีการสร้างคีโตนเยอะเกินไปจนเลย10 มิลลิโมลแล้วทำให้คุณกลายเป็นเลือดเป็นกรดขึ้นมาได้ดังนั้นในคนปกติที่กินโลคาร์บคีโตเจนิกไดเอทมันไม่มีทางเลยที่เลือดคุณจะเป็นกรดนะครับถ้ามีคนไม่เข้าใจไปบอกว่าอุ๊ยไปกินอาหารคีโตเดี๋ยวเลือดก็เป็นกรดหรอกผมบอกไม่มีทางครับเพราะถ้าคุณเป็นคนปกติถ้าคุณเป็นคนปกติที่ตับอ่อนคุณยังสร้างอินซูลินได้อยู่บ้างไม่มีทางเลยที่คุณจะสามารถสร้างคีโตได้เกิน10 มิลลิโมลต่อลิตรแล้วเลือดเป็นกรดโอเคนะครับมันจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อตับอ่อนคุณสร้างอินซูลินไม่ได้เลยมันก็เลยเบรกการสร้างคีโตไม่ได้นั่นคือคนไข้เบาหวานชนิดที่1แทบจะเท่านั้นนะครับอันนี้อยากให้เห็นภาพตัวนี้นะครับคราวนี้ในการรักษาคนไข้เบาหวานชนิดที่1เนี่ยเมื่อมันเกิดจากการทำลายเบต้าเซลล์แล้วตับอ่อนไม่เหลือเบต้าเซลล์ที่จะสร้างอินซูลินได้ในการรักษาปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่สามารถทำให้คนไข้เบาหวานชนิดที่1หายขาดได้คุณทำได้อย่างเดียวคือคุณต้องชดเชยอินซูลินเข้าไปคือคุณต้องฉีดอินซูลินแหละนะครับเพื่อที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดจุดประสงค์การฉีดอินซูลินมี2อย่างคืออะไรฮะเมื่ออินซูลินจากที่เคยเป็น0ยกระดับขึ้นมานะครับจากการฉีดเนี่ยอินซูลินที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับประโยชน์ประเด็นหลักของอินซูลินเลยในมุมมองผมคือเมื่ออินซูลินสูงขึ้นมันจะเบรกกลูคาก้อนไม่ให้กลูคาก้อนกระตุ้นให้ตับมีการสร้างคีโตนมากเกินไปนั่นคือการฉีดอินซูลินจะลดโอกาสที่คุณจะเกิดภาวะเลือดเป็นกรดจากคีโตนในคนไข้เบาหวานชนิดที่1นี่คือจุดประสงค์หลักในการฉีดอินซูลินสำหรับผมเลยคือป้องกันภาวะเลือดเป็นกรดในคนไข้เบาหวานชนิดที่1เพราะจะต้องมีอินซูลินถึงจะเบรกการทำงานกลูคาก้อนได้ว่าไม่ให้สร้างคีโตนเยอะเกินไปไม่ให้ตับสร้างคีโตนเยอะเกินไปจึงมีความจำเป็นต้องฉีดอินซูลินส่วนประเด็นที่2คือนะครับการฉีดอินซูลินเข้าไปจะเป็นการเบรกการสร้างน้ำตาลของตับนะครับเมื่อมันเบรกกลูคาก้อนกลูคาก้อนกระตุ้นให้ตับสร้างน้ำตาลมากขึ้นด้วยนอกจากการสร้างคีโตนเห็นภาพไหมครับดังนั้นเมื่อมีอินซูลินอินซูลินจะทำงานตรงข้ามกับกลูคาก้อนคือจะเบรกการทำงานกลูคาก้อนนั่นคือมันจะทำให้ตับลดการสร้างน้ำตาลจากคำสั่งของกลูคาก้อนลงทำให้น้ำตาลที่จะสูงในเลือดในคนไข้เบาหวานชนิดที่1ซึ่งมาจากการที่ตับสร้างแบบไม่ปัญญาปัญญังสร้างน้ำตาลแบบไม่ปัญญาปัญญังเนี่ยนะครับมันก็จะถูกเบรกเอาไว้ทำให้น้ำตาลลดระดับลงนะครับประเด็นที่3นะครับถ้าคนไข้เบาหวานชนิดที่1เนี่ยนะครับยังทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตอยู่บ้างถ้าอินซูลินไม่พออาหารคาร์โบไฮเดรตที่เขาทานจะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นดังนั้นการฉีดอินซูลินประโยชน์ประเด็นที่3คือใช้ในการลดระดับน้ำตาลจากอาหารที่เขากินลงเห็นภาพไหมครับแต่คราวนี้ขนาดอินซูลินจะใช้แค่ไหนมันจะแปรผันกับอะไรฮะโดยทั่วไปการใช้อินซูลินในระดับหนึ่งซึ่งเป็นอินซูลินพื้นฐานเนี่ยนะครับมันเพียงพอไม่ต้องฉีดเยอะมากมันจะพอเบรกคีโตนแล้วก็เบรกไม่ให้ตับสร้างน้ำตาลเยอะได้นะครับมันไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดอินซูลินเยอะอ้าวแล้วทำไมคนไข้เบาหวานชนิดที่หนึ่งบางคนเนี่ยต้องฉีดอินซูลินเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรฮะเพราะคุณไม่ควบคุมอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตทุกครั้งที่คุณกินคาร์โบไฮเดรตอินซูลินที่คุณฉีดเนี่ยซึ่งมันเพียงพอที่จะเบรกการสร้างคีโตนที่ตับเพียงพอที่จะเบรกการสร้างน้ำตาลที่ตับแต่มันจะไม่เพียงพอที่จะไปลดน้ำตาลในเลือดที่คุณกินจากอาหารได้เพราะขนาดมันต่ำเกินไปดังนั้นถ้าใครกินคาร์โบไฮเดรตคุณจะเห็นในคนไข้เบาหวานชนิดหนึ่งที่กินอาหารประเภทข้าวแป้งคาร์โบไฮเดรตคุณเห็นน้ำตาลมันพุ่งกระฉูดและเขาต้องไปเพิ่มโดสอินซูลินขึ้นนะครับปัญหาการเพิ่มโดสอินซูลินคืออะไรฮะมาร่างกายคุณก็จะดึงน้ำตาลในเลือดที่สูงขึ้นลงโดยการเปลี่ยนให้มันกลายเป็นไขมัน
ดังการฉีดอินซูลินที่สูงขึ้นแล้วก็บ่อยเกินไปจากการที่ไม่ควบคุมคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายคนไข้เบาหวานชนิดที่1ซึ่งใช้อินซูลินถี่และขนาดที่มากขึ้นอ้วนขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งสักระยะหนึ่งมันก็จะอ้วนจนเต็มพิกัดแล้วก็เกิดเบาหวานชนิดที่2ขึ้นมาออนท็อปชนิดที่1ที่เขาเป็นเพราะเบาหวานชนิดที่2เกิดจากอินซูลินที่เยอะเกินไปแล้วทำไมเราเยอะเกินไปจากอะไรตับอ่อนสร้างอินซูลินไม่ได้ก็เป็นเบาหวานชนิดที่2จากอินซูลินที่เขาฉีดเยอะเกินไปเพื่อควบคุมน้ำตาลจากอาหารที่เขากินเข้าไปนั่นแหละนะครับนั่นคือเหตุผลของการใช้อินซูลินนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูไทป์อินซูลินรูปแบบอินซูลินนะครับ ในสไลด์นี้ผมไม่เห็นผมจะไปเร็วๆนะครับคนที่เป็นเบาหวานชนิดหนึ่งน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วอินซูลินในท้องตลาดจะมีอินซูลินที่แบ่งตามการระยะเวลาหรือความเร็วในการออกฤทธิ์3แบบรูปแบบแรกคือ rapid acting นะครับพวกยี่ห้อดูเอาเอง rapid acting คือออกฤทธิ์ไวคืออะไรฮะคุณฉีดไปเนี่ยมันออกฤทธิ์ภายใน10นาที15นาทีมันก็จะระดับจะสูงขึ้นแล้วก็กดน้ำตาลลงทันทีนะครับ10ถึง15นาทีนะครับแล้วก็ intermediate acting ก็คือระยะในการมันจะออกฤทธิ์สั้นๆนะครับในตัว rapid acting ส่วน intermediate acting คือออกฤทธิ์ปานกลางคืออะไรฮะกว่ามันจะออกฤทธิ์ได้คือคุณต้องรอไปเป็นชั่วโมงถึงจะออกฤทธิ์นะครับแต่มันก็จะออกฤทธิ์ได้นานกว่า rapid acting ก็คือสามารถออกฤทธิ์ได้ประมาณอาจจะ8ชั่วโมงได้นะครับ 5-8 ชั่วโมงแล้วก็ตัว long acting นะครับ long acting เนี่ยมันก็จะออกฤทธิ์คุณจะเห็นว่าการออกฤทธิ์ของ long acting ต้องใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงครึ่งขึ้นไปแต่มันจะไม่ออกฤทธิ์โดยการพุ่งขึ้นมันจะขึ้นนิดเดียวแล้วก็มันจะออกฤทธิ์ได้ยาวนานเกือบ24ชั่วโมงนี่คือเราเรียกว่า long acting นะครับมันก็จะบ่งชี้ว่ามันจะกดน้ำตาลลงได้เร็วไหมแล้วก็มันจะสามารถควบคุมน้ำตาลได้ในระยะเวลานานเท่าไหร่นะฮะอันนี้คือรูปแบบถ้าแบ่งตามการออกฤทธิ์ของอินซูลินคราวนี้ถ้าเรามาดูเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็มีอินซูลินบางยี่ห้อที่เขาเอาตัวที่เป็น long acting rapid acting คือออกฤทธิ์ไวตัวเนี้ยกับตัวที่เป็น intermediate acting มาผสมกันเพื่ออะไรฮะเขาต้องการให้มันออกฤทธิ์ไวขึ้นเหมือน rapid acting แต่ว่าออกฤทธิ์ยาวนานขึ้นเหมือนกับ intermediate acting นะครับเขาก็เลยมาผสมกันเป็นรูปแบบ mix นะครับซึ่งเราอาจจะเคยเจอพวกอินซูลินที่มันเป็นเหมือนกับ70 30 75 25อะไรประมาณนี้นะครับหรือ50 50อะไรประมาณนี้นะครับมันก็คือไอ้ตัวเลขเหล่านี้ก็คือตัว rapid actingที่ผสมกับ intermediate acting insulin เพื่อให้มันออกฤทธิ์ยังไงฮะมันออกฤทธิ์ได้ไวขึ้นเหมือนกับ rapid acting แล้วก็ออกฤทธิ์ได้นานขึ้นเหมือนกับ intermediate acting นะครับเพื่อจุดประสงค์ที่จะลดความถี่ของการฉีดอินซูลินของคนไข้ลงนะครับนี่คือการออกแบบอินซูลินที่เป็นรูปแบบ mix ออกมานะครับอันนี้เป็นข้อแตกต่างในกราฟที่ผมไม่เห็นชัดนะสีเขียวกราฟแรกนี่คือ rapid acting จะออกฤทธิ์ไวมากประมาณ 10-15 นาทีก็ออกฤทธิ์แล้วก็กดน้ำตาลลงนะครับแต่ข้อเสียคืออะไรฮะเนื่องจากมันออกฤทธิ์ไวมากแล้วมันพุ่งกระฉูดเวลามันกดน้ำตาลมันกดลงต่ำมากซึ่งอาจจะทำให้น้ำตาลต่ำได้ง่ายนะครับนั้นพวกอินซูลินที่ออกฤทธิ์ไวออกฤทธิ์เร็วเนี่ย rapid acting เนี่ยมันมักจะทำให้น้ำตาลต่ำได้ง่ายถ้าคุณฉีดเกินขนาดนะครับแล้วก็ intermediate acting ก็จะออกฤทธิ์ช้ากว่าคือเป็นชั่วโมงถึงจะออกฤทธิ์นะครับแล้วก็อยู่ได้นานกว่าส่วน long acting ก็จะออกฤทธิ์ช้านะครับบางทีใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงถึงออกฤทธิ์แต่ว่ามันจะออกฤทธิ์อยู่ได้ยาวเกือบตลอดทั้ง24ชั่วโมงหรือทั้งวันนะครับซึ่งมันก็มีผลต่อการควบคุมอันนี้ผมไม่เห็นรูปนี้สมมติว่าเรากินอาหาร3มื้อเป็นหลักนะครับกราฟซ้ายมือแรกด้านบนเนี่ยคุณจะเห็นว่าแนวตั้งเนี่ยคือระดับของอินซูลินนะครับคุณเห็นยอด3ยอดที่ขึ้นนี่คือการกินอาหาร3มื้อกระตุ้นอินซูลินเห็นภาพมั้ยครับเพราะมันจะต้องกระตุ้นอินซูลินเพื่อที่จะลดน้ำตาลในเลือดลงแต่ปัญหาคือไอ้พีค3พีคนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยในคนไข้เบาหวานชนิดที่1โอเคมั้ยครับในคนไข้เบาหวานชนิดที่1จะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะว่าตับอ่อนมันสร้างอินซูลินไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าคุณกินอาหาร3มื้อเนี่ยถ้าคุณฉีดตัว rapid acting เนี่ยคุณจำเป็นต้องฉีดมัน3ครั้งเห็นภาพมั้ยครับคุณจำเป็นต้องฉีดมัน3ครั้งส่วนมากหมอก็แนะนำให้ฉีดคืออย่างฮีโมลินอาร์เงี้ยให้ฉีดตอนประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือ15นาทีก่อนคุณกินอาหารเพราะประมาณ10ถึง15นาทีมันก็ออกฤทธิ์ละถ้าคุณฉีดไปแล้วครึ่งชั่วโมงคุณไม่กินยังไม่กินอาหารนี่คุณจะหน้ามืดเลยเพราะว่ามันไม่มีน้ำตาลเข้าไปในกระแสเลือดแต่ว่ายามันออกฤทธิ์กดน้ำตาลแล้วคุณก็จะเกิดน้ำตาลต่ำหมอก็จะให้ฉีดก่อนกินอาหารสักประมาณ15นาทีอะไรประมาณนี้นะครับแต่คุณถ้าคุณใช้แค่ rapid acting เนี่ยคุณจะต้องฉีดมัน3ครั้งอะถ้าคุณกินอาหาร3มื้อเห็นป่ะครับแต่ถ้าคุณเปลี่ยนมาเป็นตัวพวกอินซูลินที่เป็นลักษณะของที่เรียกว่า intermediate acting คือกราฟตัวล่างเนี่ยตรงนี้มุมซ้ายมือล่างเนี่ย
คุณจะเห็นว่ามันก็จะมีปัญหาเห็นไหมครับเพราะว่าถ้าคุณฉีดนูเมเรียลแอคติ้งอ่ะสองครั้งเนี่ยเพราะว่าอะไรฮะคุณฉีดครั้งแรกเนี่ยมันออกฤทธิ์ได้ประมาณ8ชั่วโมงใช่ไหมคุณกินอาหารเช้าฉีดละปรากฏว่าตอนเที่ยงซึ่งคุณเพิ่งกินอาหารเช้ามา4ชั่วโมง5ชั่วโมงเนี่ยตัวนูเมเรียลแอคติ้งที่คุณฉีดไปมันยังไม่หมดฤทธิ์อ่ะหมอก็มักจะไม่แนะนำให้คุณมาฉีดในมื้อที่2ตรงนี้ด้วยเพราะว่าไม่งั้นขนาดอินซูลินจะทับซ้อนกันสูงขึ้นแล้วคุณมีโอกาสน้ำตาลต่ำได้เยอะดังนั้นเวลาฉีดในนูเมเรียลแอคติ้งหมอมักจะให้ฉีด2ครั้งเห็นภาพมั้ยครับแต่มันก็จะมีปัญหาฉีด2ครั้งคืออะไรฮะในตอนช่วง คุณกินอาหารมื้อกลางวันหรือบ่ายๆเนี่ยนะครับอินซูลินที่คุณฉีดในตอนเช้ามันเริ่มหมดฤทธิ์แล้วมันมักจะคุมน้ำตาลในช่วงบ่ายๆที่มาจากอาหารมื้อเที่ยงไม่ได้ทำให้น้ำตาลในเลือดคุณแลบขึ้นในช่วงนี้เพราะมันควรจะมีพีคอินซูลินตรงนี้แต่ไม่มีเห็นภาพมั้ยเพราะอินซูลินตกลงไปก่อนดังนั้นปัญหาของการฉีด intermediate acting insulin ก็คือว่า มันทำให้ควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ไม่ค่อยดีโอเคคุมน้ำตาลในเลือดได้ไม่ค่อยดีเพราะมีช่องว่างที่อินซูลินดรอปลงนะครับตรงข้ามกับการฉีด rapid acting ตัวนี้นะครับตัว pointer ที่ผมชี้เนี่ยที่ฉีด rapid acting เนี่ยมันมีข้อดีคือมันออกฤทธิ์ไวตามมื้ออาหารที่คุณกินแต่ข้อเสียคือมันกดน้ำตาลลงไวคุณสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดน้ำตาลต่ำได้ง่ายนะครับเกิดน้ำตาลต่ำได้ง่ายแต่พอฉีด intermediate acting มันโอกาสเกิดน้ำตาลต่ำมีนะฮะไม่ใช่ไม่มีถ้าคุณฉีดขนาดเกินมากเกินไปแต่มันสุ่มเสี่ยงต่อการคุมน้ำตาลบางจังหวะไม่ได้มากขึ้นเห็นภาพไหมครับมันก็เลยมีการดีไซน์ premix ก็คือไอ้ตัว70 30อะไรออกมาที่ผมให้ดูเมื่อกี้อ่ะมันก็จะทำให้มันออกฤทธิ์ได้ไวขึ้นเหมือนตัว short acting แล้วก็สามารถออกฤทธิ์ได้นานขึ้นมันก็เลยจะ cover ได้ดีกว่านะครับอันนี้คือการดีไซน์ premix ขึ้นมาแต่ยังไงก็ตามมันก็จะมีช่วงตกของอินซูลินแล้วก็โคเวอร์ไม่ได้อยู่ดีนะครับมันก็พวกนี้แล้วก็การฉีดพรีมิกซ์พวกนี้ก็เสี่ยงต่อทั้งน้ำตาลต่ำพร้อมๆกันกับเสี่ยงต่อการเกิดช่วงที่คุมน้ำตาลไม่ได้คือน้ำตาลมันจะสวิงเหมือนโรลเลอร์คอสเตอร์ได้นะครับเดี๋ยวต่ำเดี๋ยวสูงอะไรประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้คือรูปแบบที่ผมไม่เห็นเวลาเราฉีดอินซูลินด้วยวัตถุประสงค์แบบนี้นะครับโอเคอันนี้ก็คือแล้วต่อมามันก็เลยมีการดีไซน์ลองแอคติ้งออกมาโดยการที่โอเคเวลาฉีดพรีมิกซ์เนี่ยมันก็จะมีบางช่วงที่อินซูลินมันเริ่มลดขนาดลงแล้วน้ำตาลในเลือดเด้งสูงขึ้นเพราะอะไรฮะ ถึงแม้คุณไม่กินก็ตามมันก็จะเด้งสูงเพราะเมื่ออินซูลินลดต่ำลงในร่างกายคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่หนึ่งเนี่ยเมื่ออินซูลินต่ำลงเมื่อไหร่กลูคาก้อนมันจะทำงานนาทีมันจะบอกให้ตับมึงให้อินซูลินหายไปแล้วสร้างน้ำตาลเยอะขึ้นถึงคุณไม่กินคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลก็จะสูงขึ้นนะครับมันก็เลยมีการดีไซน์อินซูลินที่ออกฤทธิ์24ชั่วโมงมาเพื่อให้คุณฉีดเป็นเบซอลอินซูลินโดยเฉลี่ยก็ฉีดวันละครั้งอ่ะเพราะมันออกฤทธิ์ได้ประมาณ24ชั่วโมงเพื่อจะเบรกไม่ให้ตับอ่ะมีการสร้างน้ำตาลขึ้นมานะครับแล้วถ้าคุณกินอาหารคุณก็ฉีดช็อตแอคติ้งเหมือนกันครั้งเอาแบบนี้ก็มีการดีไซน์ในคนไข้เบาหวานชนิดที่1ที่ไปหาหมอเนี่ยตามโรงพยาบาลเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าหมอก็จะพยายามออกแบบการฉีดอินซูลินให้กับคุณจุกจิกวุ่นวายแต่ละคนได้รูปแบบการฉีดอินซูลินที่ไม่เหมือนกันมานะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยปัญหาของการฉีดอินซูลินในการควบคุมเบาหวานชนิดที่1คืออะไรฮะตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะที่มีการผลิตอินซูลินมาตั้งแต่ปีคศ1921นะครับซึ่งปีนี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ100ปีแล้วมันครบ100ปีพอดีนะฮะที่มีการผลิตอินซูลินขึ้นมาคือ100ปีที่แล้วคือ1921นะครับคนที่ผลิตฮอร์โมนอินซูลินออกมาได้ก็ได้รับรางวัลโนเบลไปนะครับตลอดเวลาที่มีการฉีดอินซูลินมาคุณจะเห็นว่านี่คือแพทเทิร์นของคนที่ใช้การฉีดอินซูลินในการควบคุมน้ำตาลของไข้เบาหวานชนิดที่1แต่ละสีนี่คือแต่ละลายของคนไข้นะส่วนโซนสีเขียวคือโซนที่ระดับที่น้ำตาลในเลือดของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าโอเคคุณจะเห็นว่าถึงแม้จะใช้การฉีดอินซูลินน่ะมันก็มีบางช่วงที่น้ำตาลสูงบางช่วงน้ำตาลดรอปลงมาไฮโปด้วยซ้ำถึงแม้ว่าจะฉีดอินซูลินไม่ว่าแพทเทิร์นไหนก็ตามเห็นภาพมั้ยครับนั่นคือหมายว่าถึงแม้คุณจะมีอินซูลินฉีดมา100ปีก็ตามเนี่ยคนไข้เบาหวานชนิดที่1ก็ยังไม่สามารถควบคุมน้ำตาลให้สมูทได้เพราะน้ำตาลมันจะแกว่งเป็นรถไฟเหาะตีลังกาไปเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำพออินซูลินออกฤทธิ์น้ำตาลก็ถูกกดต่ำลงพออินซูลินหายไปจากกระแสเลือดในช่วงที่ระดับอินซูลินเริ่มดรอปลงก่อนจะฉีดเข็มถัดไปน้ำตาลก็พุ่งกระฉูดขึ้นเหมือนรถไฟเหาะตีลังกาดังนั้นเราจะเห็นว่าบนการมีอินซูลินฉีดมา100ปีเราจะพบว่าเบาหวานชนิดที่1โดยเฉลี่ยคุมน้ำตาลไม่ค่อยได้นั่นคือหมายว่าถ้าคุมน้ำตาลไม่ได้มันก็ยังคนไข้เบาหวานที่1ก็ยังเสี่ยงต่อการเกิดอาการแทรกซ้อนที่เกิดจากน้ำตาลสูงอยู่ก็คือไมโครวาสคูลาร์คอมพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นตาบอดไตวายปลายประสาทเสื่อมอะไรประมาณนี้นะครับเพราะมันควบคุมน้ำตาลไม่ได้เลย
ถึงแม้ว่าจะดีไซน์การฉีดอินซูลินมาแค่ไหนก็ตามถ้าคุมน้ำตาลได้ดีหน่อยก็กลายเป็นน้ำตาลต่ำบ่อยถ้าจะฉีดให้น้อยลงกันไม่น้ำตาลบ่อยน้ำตาลก็ดันเด้งสูงขึ้นบ่อยอะไรประมาณนี้นะครับมันกลายเป็นควบคุมไม่ได้นะครับโอเคปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่มันทำให้การควบคุมน้ำตาลด้วยการฉีดอินซูลินในแพทเทิร์นปัจจุบันเนี่ยของเบาหวานชนิดหนึ่งควบคุมน้ำตาลไม่ค่อยได้คืออะไรฮะรูปแบบการหลั่งอินซูลินของตับอ่อนเรากับรูปแบบการหลั่งอินซูลินรูปแบบอินซูลินที่เข้าไปสู่กระแสเลือดเราเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับเพราะว่าในการคุณจะเห็นอย่างนึงนะครับผมกลับไปรูปนี้นะครับเวลาคุณฉีดอินซูลินคุณเห็นไหมฮะอินซูลินมันจะมีการสูงขึ้นถ้าคุณฉีดเรปิดแอคติ้งมันก็สูงขึ้นแล้วก็ลงอินเตอร์มีเดียแอคติ้งก็สูงขึ้นแล้วก็ลงถ้าเป็นลองแอคติ้งมันก็จะสูงขึ้นแล้วก็ค้างนานแล้วก็ลงมันมีแค่พีคเดียวของการสูงขึ้นของอินซูลินนั่นคือหมายว่ามันจะค่อยๆดูดซึมช้าๆเข้าไปในกระแสเลือดนะครับอย่างเช่นการออกฤทธิ์ของเรปิดแอคติ้งอินซูลินซึ่งออกฤทธิ์ได้เร็วสุดคือหลังจากฉีด10นาที15นาทีก็ออกฤทธิ์แล้วเนี่ยหมายว่ามันต้องใช้เวลา10ถึง15นาทีนะฮะถึงจะออกฤทธิ์ปัญหาคืออะไรฮะเวลาคุณกินอาหารที่เป็นรูปแบบของรีไฟคาร์โบไฮเดรตในปัจจุบันเนี่ยน้ำตาลในเลือดคุณมันพุ่งกระฉูดเร็วกว่า10นาทีโอเคครับหมายว่าถ้ารอให้อินซูลินออกฤทธิ์10ถึง15นาทีเนี่ยปัญหาคือพีคอินซูลินมันจะไม่พอที่จะกดพีคของน้ำตาลดังนั้นในคนไข้เบาหวานชนิดหนึ่งที่ต้องฉีดอินซูลินถ้าคุณยังกินคาร์โบไฮเดรตอยู่เนี่ยมันยากมากที่คุณจะควบคุมน้ำตาลในเลือดหลังที่คุณกินอาหารในช่วงประมาณ10ถึง15นาทีได้เพราะน้ำตาลเลือดจะพุ่งกระฉูดเลยเพราะอะไรฮะเพราะอินซูลินที่คุณฉีดถึงแม้ว่าจะเป็นอินซูลินที่ออกฤทธิ์ไวก็ยังไม่เร็วพอที่ยังไม่เร็วพอกับน้ำตาลที่พุ่งขึ้นจากการกินอาหารของคุณเนี่ยมันก็เลยกดน้ำตาลไม่อยู่นะครับแล้วพออินซูลินมันออกฤทธิ์มันก็กดน้ำตาลให้ต่ำลงแล้วในคนปกติทำไมมันไม่เกิดแบบนั้นฮะเพราะว่าในคนปกติเนี่ยการหลั่งอินซูลินมันจะไม่ได้เป็นพีคเดียวเหมือนการฉีดเห็นภาพไหมครับการหลั่งอินซูลินในคนปกติเบต้าเซลล์คุณจะมีการหลั่งอินซูลินเป็น2พีคอย่างเช่นพอคุณกินอาหารที่มีน้ำตาลเข้ามาพอน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นเนี่ยอินซูลินในเลือดของคุณจะปรากฏเลยทันทีเพราะว่าตัวเบต้าเซลล์ที่ตับอ่อนมันจะมีการสร้างอินซูลินสำรองเอาไว้มันไม่จำเป็นต้องรอการสร้างพอน้ำตาลโผล่มามันจะมีเฟสแรกของอินซูลินที่หลั่งออกมาในระดับสูงก่อนเพื่อไม่ให้น้ำตาลที่ถูกโหลดจากอาหารมาตั้งแต่ประมาณแค่นาที2นาทีที่คุณกินเนี่ยที่น้ำตาลในเลือดจะพุ่งขึ้นเนี่ยมันจะอินซูลินที่สร้างจากตับอ่อนคนปกติมันจะมีเฟส1ของการหลั่งอินซูลินเพื่อกดน้ำตาลเอาไว้แล้วหลังจากนั้นมันก็เริ่มมีการสร้างใหม่แล้วเฟส2เพื่อคุมระดับน้ำตาลในช่วงเวลาเป็นช่วงชั่วโมงถัดมา 2-3 ชั่วโมงในช่วงที่มันยังต้องควบคุมให้ร่างกายอยู่ในอนาโบลิกสเตทจากการกินอาหารของคุณอยู่ดังนั้นไอ้น้ำตาลอินซูลินเฟสแรกเนี่ยจะป้องกันไม่ให้น้ำตาลหลังอาหารคุณสูงขึ้นนะครับแต่การฉีดอินซูลินเนี่ยมันจะมีแค่พีคเดียวที่ขึ้นมาคือเฟส2มันจะไม่มีเฟสแรกดังนั้นการฉีดอินซูลินไม่สามารถชดเชยการสร้างอินซูลินโดยธรรมชาติจากร่างกายได้โดยเฉพาะถ้าคุณยังกินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงนะครับ เพราะมันจะไม่สามารถกดพีคแรกของน้ำตาลในเลือดที่ขึ้นจากการกินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงได้นะครับโอเคคราวนี้การฉีดอินซูลินเนี่ยในรูปแบบผ่านๆมามีข้อดียังไงในคนไข้เบาหวานชนิดที่1 นะครับ1ก็คือว่าเมื่อมันมีอินซูลินเนี่ยภาวะคีโตอะซิโดซิสน้อยลงเพราะว่าคีโตอะซิโดซิสหรือเลือดเป็นกรดจากคีโตนมันเกิดขึ้นในภาวะที่คุณเป็นเบาหวานชนิดที่1ที่ร่างกายคุณสร้างอินซูลินไม่ได้เลยมันก็เลยทำให้เกิดการสร้างคีโตนที่โอเวอร์จนเลือดเป็นกรดโอเคนะครับซึ่งคนปกติจะไม่เกิดนะครับการที่มีการฉีดอินซูลินทำให้การเกิดอาการแทรกซ้อนในแบบคีโตอะซิโดซิสลดน้อยลงนี่คือข้อดีเลยของการมีอินซูลินนะครับแล้วเมื่อกี้ผมบอกว่าเรามีการผลิตอินซูลินได้แค่100ปีแล้วคนแค่เบาหวานชนิดหนึ่งก่อนหน้า100ปีเขาทำยังไงเขาทำยังไงนะครับภาวะคีโตอะซิโดซิสโดยทั่วไปมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประเด็นแรกก็คือ1คนไข้เบาหวานที่1สร้างคีโตนเยอะเกินไปนะครับเยอะเกินไปประเด็นที่2คือน้ำตาลในเลือดสูงเพราะไม่ควบคุมคาร์โบไฮเดรตก็เลยทำให้สมองดึงคีโตนไปใช้ไม่ได้คีโตนเลยค้างในเลือดและเลือดเป็นกรดดังนั้นก่อนหน้า100ปีนั้นนักหมอหรือนักโภชนาการส่วนมากที่รักษาเบาหวานชนิด1ก่อนหน้า100ปีที่มีการสร้างอินซูลินเขามักจะแนะนำให้คนไข้เบาหวานชนิด1กินอาหารโลคาร์โบไฮเดรตคือตัดคาร์โบไฮเดรตออกจากอาหารเพื่อไม่ให้น้ำตาลในเลือดสูงเพื่ออนุญาตให้สมองดึงคีโตนไปใช้ได้นะครับนั่นคือ
นั่นคือการรักษาเบาหวานชนิดที่1ก่อนหน้า100ปีนั่นคือการใช้โลคาร์โบไฮเดรตไดเอทเพราะมันยังไม่มีอินซูลินมันยังไม่สามารถผลิตอินซูลินได้ในตอนนั้นเพราะอินซูลินเพิ่งสามารถผลิตได้ปี1921 100ปีที่ผ่านมาแต่พอมีการฉีดอินซูลินมีการผลิตอินซูลินได้นะครับตอนนี้ก็เลยเกิดการไม่เป็นปัญญาปัญญังเพราะต่างคนต่างก็คิดว่าเฮ้ยกลับมากินคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่ก็ได้ว่ะถึงน้ำตาลสูงเดี๋ยวเพิ่มอินซูลินเอาเรามียาวิเศษที่กดน้ำตาลได้แล้วนะครับพอหลังจากผลิตอินซูลินได้มันก็เลยมีการละเลยการควบคุมอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเพราะไปเน้นการเพิ่มอินซูลินมากขึ้นนะครับมันก็เลยทำให้คนไข้เบาหวานชนิดที่1ในปัจจุบันซึ่งเป็นมาเป็น10ปีกลายเป็นเบาหวานชนิดที่2ออนท็อปไปด้วยแล้วอยู่ในสภาวะที่อ้วนเกินนะครับทั้งนั้นที่เป็นเบาหวานชนิดที่1นะครับแต่ข้อเสียของการใช้อินซูลินในรูปแบบที่ผ่านมาโดยไม่ควบคุมคาร์โบไฮเดรตคืออะไรฮะอย่างที่ผมบอกมันควบคุมน้ำตาลได้ยากน้ำตาลมันแกว่งเดี๋ยวก็สูงเดี๋ยวก็ต่ำสูงต่ำสูงต่ำตลอดเวลานะครับคือผมว่าใครเป็นเบาหวานชนิดที่1แล้วฉีดอินซูลินตามแพทเทิร์นที่ใช้ที่หมอตามบุคลากรสาธารณสุขที่ให้คำแนะนำในปัจจุบันเนี่ยตามแพทเทิร์นที่ผมให้ดูเมื่อกี้คุณจะปวดหัวหมดแหละเพราะบางวันน้ำตาลคุณพุ่งสูงบางวันน้ำตาลต่ำคือไม่รู้จะปรับอินซูลินไงปรับจนปวดหัวนะครับข้อเสียที่2ก็คือว่าเนื่องจากพอคุณควบคุมการแกว่งน้ำตาลไม่ได้คุณก็เลยควบคุมอาการแทรกซ้อนที่เกิดจากน้ำตาลสูงในระยะยาวไม่ได้ด้วยแล้วบางครั้งคุณใช้อินซูลินโอเวอร์คุณก็จะเกิดอาการแทรกซ้อนจากภาวะอินซูลินในเลือดสูงเหมือนคนไข้เบาหวานชนิดที่2เข้ามาด้วยนะครับนั่นคือโดยเฉพาะในกลุ่มที่ว่า macrovascular complication นะครับตัว macrovascular complication เนี่ยคือโรคของหลอดเลือดใหญ่เนี่ยนะครับโรคอย่างเช่นหลอดเลือดหัวใจตีบหลอดเลือดสมองตีบหรือสโตรกเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเกิดจากการที่น้ำตาลในเลือดสูงนะครับแต่ส่วนหนึ่งอ่ะมันเกิดจากการที่อินซูลินในเลือดสูงแล้วทำให้ชั้นกล้ามเนื้อของหลอดเลือดมีการสร้างตัวเองให้หนาตัวมากขึ้นจนหลอดเลือดเกิดการตีบตันนะครับดังนั้นเนี่ยข้อเสียของการที่หลังจากมีการผลิตอินซูลินคือการใช้อินซูลินแบบไม่ควบคุมปริมาณมันควบคุมไม่ได้เพราะคุณกินคาร์โบไฮเดรตเยอะคุณก็ต้องฉีดอินซูลินเยอะอะไรประมาณนั้นมันก็เลยทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนจากทั้งน้ำตาลในเลือดสูงเพราะคุมได้ยากและก็เกิดอาการแทรกซ้อนจากอินซูลินในเลือดสูงเพราะคุณต้องใช้อินซูลินในปริมาณที่มากขึ้นด้วยนี่คือข้อเสียจากการที่ฉีดอินซูลินโดยแพทเทิร์นผ่านมานะครับคราวนี้สิ่งที่เป็นเรื่องใหม่ที่ผมบอกว่ามันไม่ใช่เป็นในข้อไกด์ไลน์เพราะว่ามันยังมีการศึกษามันมีคนที่มีหมอที่รักษาคนไข้แบบนี้ไม่มีนะครับมีแล้วก็เริ่มมีเยอะขึ้นที่ต่างประเทศหมายถึงรักษาเบาหวานชนิดที่1นะครับแต่มันก็ยังเป็นแค่การศึกษาและยังมีงานวิจัยไม่ได้เยอะมากนะครับเอาง่ายๆมันก็แค่อาจจะเป็นเรื่องของรีพอร์ตเคสขึ้นมานะครับคือจำนวนงานวิจัยไม่เยอะนะครับโดยการที่เขารักษาโดยการที่1เพื่อป้องกันการแกว่งของน้ำตาลแบบนี้จากการฉีดอินซูลินเพราะถ้าคุณยังกินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงน้ำตาลคุณจะสวิงขึ้นสูงคุณต้องใช้โดสยาที่เยอะขึ้นก็ทำให้น้ำตาลคุณต่ำทำให้เกิดเหมือนโรลเลอร์คอสเตอร์รถไฟเหาะตีลังกาของน้ำตาลนะครับแบบกราฟในช่วงแรกเนี่ยที่ผมให้เห็นเนี่ยนะครับเขาก็เลยมีการแนะนำว่าแทนที่เพราะแทนที่คุณจะฉีดอินซูลินเหมือนเดิมคืออะไรฮะคุณไปฉีดช็อตแอคติ้งไปฉีดลองแอคติ้งเป็นเบสไลน์แล้วคุณก็ต้องไปฉีดช็อตแอคติ้งเพื่อควบคุมน้ำตาลที่มาจากการที่คุณไปกินข้าวกินขนมปังเนี่ยให้ตัดข้าวตัดขนมปังออกไปเลยไหมคุณจะไม่ต้องไปฉีดช็อตแอคติ้งเพราะถ้าฉีดช็อตแอคติ้งหนึ่งคือมันไม่มีเฟส1ของการหลั่งอินซูลินเหมือนกับร่างกายปกติมันก็กดน้ำตาลในช่วงแรกไม่ได้แล้วพอมันออกฤทธิ์กดน้ำตาลก็ไปทำให้น้ำตาลต่ำแล้วคุณก็ต้องมานั่งจิบน้ำหวานแล้วก็ไปทำให้น้ำตาลพุ่งขึ้นอีกอะไรประมาณนี้ท่านตัดปัญหาเลยคือไม่กินคาร์โบไฮเดรตจะได้ไม่ต้องฉีดช็อตแอคติ้งโอเคไหมครับนั่นคือหมายว่าใช้ลองแอคติ้งอย่างเดียวฉีดครั้งเดียวหรือ2ครั้งต่อวันเพื่อให้มันมีอินซูลินในร่างกายระดับหนึ่งจุดประสงค์คืออะไรฮะยับยั้งไม่ให้ตับของคุณสร้างน้ำตาลมากเกินไปดึงให้เบาหวานชนิดที่หนึ่งประเด็นที่สองคือเบรกไม่ให้มีการสร้างคีโตนที่เยอะมากเกินไปนะครับนี่คือจุดประสงค์การใช้ลองแอคติ้งนะครับเดี๋ยวผมจะบอกใครเป็นคนดีไซน์การรักษาแบบนี้นะครับอันที่สองแล้วระดับน้ำตาลที่มันอาจจะสูงขึ้นหลังคุณกินอาหารคาร์โบไฮเดรตก็ตัดปัญหาด้วยการไม่กินคาร์โบไฮเดรตไปเลยโดยการใช้โลคาร์บคีโตเจนิกไดเอทนะครับเมื่อคุณไม่กินคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลหลังอาหารของคุณจะไม่มีคุณควบคุมน้ำตาลจากตับสร้างด้วยการใช้ลองแอคติ้งอินซูลินและคุณป้องกันภาวะเลือดเป็นกรดจากอินซูลินลองแอคติ้งที่คุณฉีดเช่นเดียวกันก็จะลดความซับซ้อนลง
จากเคสรีพอร์ตก็คือว่าเวลาที่ปรับอาหารเป็นโลคาร์บคีโตเจนิกไดเอทแล้วฉีดลองแอคติ้งโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องไปฉีดช็อตแอคติ้งก่อนอาหารแต่ละมื้อคุณจะเห็นว่าระดับน้ำตาลมันแกว่งน้อยลงเห็นภาพไหมครับแล้วก็อยู่ในระดับเสถียรที่มากขึ้นนะครับแล้วการเกิดน้ำตาลในเลือดต่ำก็น้อยลงนะครับอันนี้เป็นรูปแบบจากการศึกษาวิจัยที่ออกมาเปรียบเทียบนะครับสแตนดาร์ดแคร์คือยังกินอาหารเหมือนสแตนดาร์ดเมกันเดทคือมีครับข้าวเป็นหลักขนมปังเป็นหลักแล้วก็ฉีดอินซูลินตามแพทเทิร์นที่ให้ดูนะครับจะเห็นว่ามันควบคุมน้ำตาลไม่ได้เลยสีแต่ละสีนี่คือเคสแต่ละเคสนะครับจะเห็นน้ำตาลมันแกว่งไปโรลเลอร์คอสเตอร์นะครับควบคุมน้ำตาลไม่ได้ A1C ยัง 8.3 อยู่นะครับแต่พอให้ควบคุมมาใช้เป็นโลคาร์บแล้วใช้ลองแอคติ้งแทนเนี่ยภาพน้ำตาลมันลดลงมาต่ำและเสถียรแกว่งน้อยลงนะครับแล้วก็ข้อดีคืออะไรฮะเมื่อคุณไม่กินคาร์โบไฮเดรตปริมาณของอินซูลินที่ช็อตแอคติ้งที่คุณต้องไปฉีดก่อนมื้ออาหารก็ลดลงมันสามารถลดปริมาณของอินซูลินที่ใช้ลงได้นั่นคือถ้าคุณลดอินซูลินที่คุณต้องฉีดลงได้ก็เท่ากับคุณลดโอกาสเสี่ยงที่คุณจะเกิดอาการแทรกซ้อนจากภาวะอินซูลินในร่างกายของคุณสูงนะครับนะครับแล้วตอนนี้มันก็มีจริงๆรีพอร์ตมันมีไม่เยอะนะครับตัวเปเปอร์ตัวนี้คือ Management of Taiwan Diabetes with Very Low Carbohydrate คือ Low Carb Ketogenic Diet เนี่ยมีการรีพอร์ตปี2018อันนี้เป็นรีพอร์ตที่มีเคสจำนวนเคสพอสมควรคือประมาณ300เคสนะครับโดยคนหลักๆที่เขียนรีพอร์ตเรื่องนี้ออกมานะครับก็คือคนนี้ก็คือดร.ริชาร์ดเบิร์นสเตนคนนี้คือใครนะครับดร.ริชาร์ดเบิร์นสเตนเนี่ยคือคนแรกเลยที่ดีไซน์การดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่1ออกมาแบบนี้เพราะอะไรฮะเพราะดร.ริชาร์ดเบิร์นสเตนเป็นเบาหวานชนิดที่1ในปี1946ตอนที่เขาอายุ20ปีนะครับตอนที่เขาอายุ20ปีตอนนี้ปี2021ดร.เบิร์นสเตนอายุประมาณ80เขาอยู่กับเบาหวานชนิดที่1มาประมาณ60ปีดร.เบิร์นสเตนเนี่ยจบคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับเป็นวิศวกรนะครับแล้วพอเขารู้ตอนอายุประมาณ20ต้นๆว่าเขาเป็นเบาหวานชนิดหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกว่าข้อแนะนำของแพทย์เนี่ยทำให้เขาดูแลเบาหวานไม่ค่อยได้จากการฉีดอินซูลินมันทำให้น้ำตาลเขาแกว่งไปแกว่งมาแล้วควบคุมน้ำตาลไม่ได้แล้วเขาเกิดอาการแทรกซ้อนจากน้ำตาลในเลือดสูงจนเกือบตายนะครับเขาตอนนี้ดร.เบิร์นสเตนเนี่ยเป็นหมอนะครับเป็นหมอที่ดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่จอสลินไดเบติสเซ็นเตอร์นะครับสถาบันเบาหวานจอร์จเลนนะครับเขาเคยพูดคำหนึ่งครับว่า low fat high carb diet nearly kill me คือการกินอาหารที่คาร์โบไฮเดรตสูงแล้วก็ไปฉีดอินซูลินเนี่ยแทบจะทำให้เขาตายจากการที่น้ำตาลแกว่งแล้วก็ยังมีอาการแทรกซ้อนเขามีอาการแทรกซ้อนถ้าผมจำไม่ผิดโดยเพราะเรื่องปลายประสาทอักเสบนะครับเรื่องปลายประสาทอักเสบเนี่ยรู้สึกดร.เบิร์นสเตนจะมีปัญหาตัวนี้ในตอนที่กินอาหาร high carb แล้วก็ฉีดอินซูลินนะครับพอหลังจากเขาเรียนจบเป็นหมอ นะครับคือเปลี่ยนสายทางเลยจากวิศวกรมาเป็นหมอเขาก็โฟกัสในเรื่องของการดูแลเบาหวานชนิดหนึ่งเพราะเขาเป็นเบาหวานชนิดหนึ่งโดยอาศัยเรียนรู้จากตัวเองดร.ริชาร์ดเบิร์นสเตนก็เลยดีไซน์การใช้โลคาร์บคีโตเจนิกไดเอทร่วมกับการฉีดลองแอคติ้งอินซูลินโดยที่ไม่ต้องฉีดช็อตแอคติ้งนะครับนั่นคือมันก็เลยเขาก็เลยทำเก็บเคสจากงานวิจัยตัวเมื่อกี้ที่ผมเห็นประมาณ300รายแล้วก็รีพอร์ตมาว่าแพทเทิร์นของน้ำตาลมันจะต่างกันนะครับเนี่ยแพทเทิร์นของน้ำตาลจะต่างกันนะฮะเนี่ยในกลุ่มที่คุณยังกินคาร์โบไฮเดรตสูงและฉีดอินซูลินตามแพทเทิร์นตามคอนเวนชั่นอลปัจจุบันน้ำตาลคุณจะคุมยากแต่พอคุณปรับอาหารเป็นโลคาร์บคุณใช้อินซูลินน้อยลงและน้ำตาลคุณจะแกว่งน้อยลงดร.เบิร์นสเตนเป็นคนที่ไกด์ไลน์เรื่องนี้นะครับแล้วก็รูปนี้คือรูปที่ไม่รู้จะตลกหรือเศร้าสุภาพสตรีคนนี้นะครับเทซี่บาวเนี่ยเขาคือใครเทซี่บาวนี้คือเมื่อประมาณย้อนหลังไปปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วนะฮะเทซี่บาวนี้ยังเป็นประธานสมาคมโรคเบาหวานอเมริกาเทซี่บาวคือประธานสมาคมโรคเบาหวานอเมริกานะครับสุภาพสตรีผิวดำคนนี้นะครับแล้วเธอก็เป็นเบาหวานนะครับเธอก็เป็นเบาหวานแต่จริงเทซี่เนี่ยเป็นเบาหวานชนิดที่2นะครับเป็นเบาหวานชนิดที่2แล้วมาเจอเบิร์นสเตนเบิร์นสเตนก็เป็นคนแนะนำให้เทซี่กินอาหารโลคาร์โบไฮเดรตไดเอทโลคาร์บคีโตเจนิกไดเอทแล้วปรากฏว่าเทซี่ก็ซึ่งเป็นประธานสมาคมโรคเบาหวานอเมริกาเนี่ยก็ไปกินอาหารโลคาร์บคีโตแล้วเทซี่ก็สามารถควบคุมเบาหวานชนิดที่2ของเธอได้เธอรีเวิร์สจากเบาหวานชนิดที่2แล้วก็เกิดภาวะรีมิชชั่นแล้วเธอก็เอาเรื่องนี้ไปคุยในคณะกรรมการของ
สมาคมโรคเบาหวานอเมริกาสุดท้ายฮะไม่อยากจะบอกผลลัพธ์คืออะไรตอนนี้เทซี่ถูกปลดออกจากประธานสมาคมโรคเบาหวานอเมริกาแล้วนะครับตอนนี้เทซี่หลังจากหายจากเบาหวานก็เลยถูกปลดจากประธานสมาคมโรคเบาหวานอเมริกาออกมาแล้วนะครับข่าวรู้สึกอยู่ในปีนี้เองแหละนะครับที่เทซี่ถูกปลดจากประธานสมาคมโรคเบาหวานอเมริกาเพราะดันไปกินโลคาร์บคีโตไดเอทจนหายจากเบาหวานนะครับนะฮะอันนี้คือเรื่องที่แบบผมนั่งอ่านข่าวแล้วผมตลกมากนะครับนี่คือดร.เบิร์นสเตนตอนนี้เป็นคนที่ออกแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่1โดยการกินโลคาร์บคีโตจีนิกไดเอทบวกกับการฉีดลองแอคติ้งอินซูลินข้อดีคือเกิดการแกว่งของน้ำตาลน้อยลงควบคุมน้ำตาลได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ไม่เกิดภาวะเลือดเป็นกรดไม่เกิดภาวะน้ำตาลต่ำดร.เบิร์นสเตนอยู่กับเบาหวานชนิดที่1มาเป็นเวลา60ปีนะครับจนทุกวันนี้อายุ80ปีอาการพวกปลายประสาทเสื่อมอะไรที่ดร.เบิร์นสเตนเป็นตอนนี้ก็เท่าที่ผมตามข่าวดูช่วงหลังก็ดีขึ้นและดร.เบิร์นสเตนทุกวันนี้ท่านก็มีช่อง YouTube ของท่านซึ่งท่านก็จะมีการบันทึกเทปแล้วก็บันทึกเทปแล้วก็นำเสนอใน YouTube โดยการถ่ายเทปจากห้องทำงานของท่านที่ห้องทำงานที่สถาบันเบาหวานจอร์จลินนะครับจอร์จลินไดเบติสเซ็นเตอร์นะครับโอเคอันนี้ก็หมดสไลด์ทั้งหมดอันนี้คืออย่างที่บอกนะฮะไม่ใช่เป็นข้อแนะนำทางการแพทย์ผมแค่เอาอีกด้านนึงที่อยากให้เกิดความเข้าใจแล้วว่าทำไมมันถึงมีคนคิดแนวทางการรักษาที่แตกต่างนะครับที่แตกต่างโอเคนะครับก็ประมาณ1ชั่วโมงโอเคฮะรู้สึกผมใช้เวลาได้เป๊ะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมดูคำถามในนี้นิดนึงนะครับขออนุญาตนะฮะใครมีขับเฮาเดี๋ยวไปคุยในขับเฮาอย่าเพิ่งเพิ่มคำถามนะครับผมขอดูคำถามที่คีย์ไว้ก่อนในตอนแรกๆเท่านั้นเองคุณอดีศรเป็นชนิดที่1ไม่ได้10ปีแล้วรู้จักเข้าใจมากขึ้นโอเคครับ พอหายจะเบาหวานเลยถูกปลดหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบเราไม่รู้กลไกว่าเกิดจากอะไรขึ้นรู้แต่ว่าเทซี่นี่เป็นประธานสมาคมเบาหวานอเมริกาแล้วพอเธอเรียนรู้เรื่องโลคาร์บคีโตจีนิกไดเอทจากดร.เบิร์นสเตนแล้วเธอก็เอาไปดูแลรักษาตัวเองจนกระทั่งหายแล้วพอหายก็ถูกปลดออกจากประธานสมาคมโรคเบาหวานแสดงว่าคนที่เป็นประธานสมาคมโรคเบาหวานอเมริกาได้คงต้องเป็นเบาหวานด้วยไม่งั้นเป็นไม่ได้โอเคนะครับก็ดูแล้วไม่มีคำถามอะไรนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันที่คลับเฮาส์ต่อโอเคครับขอบคุณเพื่อนทุกท่านที่เข้ามาครับโอเคครับสวัสดีครับโอเคครับเจอแล้วครับหมออีก